ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คราวนี้ถ้าเกิดว่างี้นะผมต้องมาพูดถึงวิกฤตหมุนเวียนก่อนเงินหมุนอะไรอย่างสวัสดีค่ะคุณกำลังรับชมที่แน่นแชทรีพอร์ต Work From Home อยู่นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนกำลังรอรับวัคซีนโควิด-19 แต่ที่ชิคาโกในสหรัฐอเมริกานักวิจัยก็ได้ค้นพบวิธีการรักษาโควิด-19 รูปแบบใหม่ด้วยการทำกับดักรอรับขึ้นมาค่ะซึ่งในอนาคตนะคะกำลังไปพัฒนาแล้วก็รักษาโรคนี้ต่อไปค่ะปัญหาสำคัญระดับโลกในเวลานี้คงหนีไม่พ้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกค้นพบวิธีใหม่ที่เรียกว่านาโนแทรคหรือว่ากับดักไวรัสเพื่อช่วยกำจัดไวรัสในร่างกายค่ะคือปกติแล้วไวรัส SARS-CoV-2 เนี่ยนะคะที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 จะแพร่พันธุ์ได้โดยการจับเข้ากับเซลล์ของมนุษย์ค่ะเมื่อเข้าสู่เซลล์ได้แล้วเนี่ยไวรัสเขาก็จะเพิ่มจำนวนเองโดยใช้สารอาหารแล้วก็เอนไซม์ต่างๆที่อยู่ในเซลล์พอเพิ่มจำนวนเต็มที่แล้วเซลล์ก็จะแตกแล้วก็ปล่อยไวรัสมากมายเข้าสู่กระแสเลือดนะคะจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมไวรัสจึงแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะนักวิจัยจึงใช้กลไกของไวรัสพัฒนาสิ่งที่เรียกว่านาโนแท็กขึ้นมาอยู่ที่ได้บอกไปแล้วนะว่าคือกับดักไวรัสซึ่งเป็นการต่อยอดนวัตกรรมนาโนเทคสร้างเซลล์จำลองที่สามารถเข้าจับกับไวรัสได้ดีโดยเซลล์จำลองนี้จะจับไวรัสไม่ให้แพร่กระจายไปยังเซลล์ร่างกายแล้วรอให้ภูมิคุ้มกันร่างกายทำลายไวรัสเหล่านี้ไปเองค่ะผลการทดสอบในหนูทดลองพบว่านาโนแท็กสามารถจับเข้ากับไวรัสที่ถูกทำให้หมดพิษหรือไวรัสที่ไม่ก่อโรคภายใน10นาทีหลังจากฉีดเข้าไปในร่างกายจากนั้นเม็ดเลือดขาวชนิดแมคโรฟาจก็จะเข้ามาย่อยสลายทั้งไวรัสและนาโนแท็กในเวลาไม่นานค่ะนักวิจัยยังพบอีกด้วยว่านาโนแท็กนี้ช่วยเร่งกระบวนการให้เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโรฟาจกำจัดไวรัสได้เร็วขึ้นโดยในระหว่างการทดลองในหนูยังไม่พบผลข้างเคียงใดๆนะคะนอกจากนี้การจำลองป้องกันการติดไวรัส SARS-CoV-2 นักวิจัยได้ทดลองในปอดมนุษย์ที่ได้จากการบริจาคร่างกายผลปรากฏว่านาโนแท็กนี้สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสที่ไม่ก่อโรคเข้าสู่เซลล์ปอดได้อีกด้วยค่ะซึ่งนักวิจัยคาดว่าจะสามารถประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอื่นนอกเหนือจากโควิด-19 ได้และในอนาคตจะมีการทดลองในมนุษย์ต่อไปเพื่อศึกษาผลลัพธ์รวมถึงผลข้างเคียงและวางแผนนำไปใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิดแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงที่ฝ่าหน้าญาติโกและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนแซ่บแล้วจ้ามาชิคาโกเอาเข้าไปลุยเข้าไปวิทยาศาสตร์แน่จริงลุยเข้าไปสรุปแล้วก็มา
หยุดอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมฮะภูมิคุ้มกันนะยังไม่พอยังมีคำว่าเลือดขาวหรือพลาสมาด้วยอยู่ตรงนี้เองนะถ้าฟังเอาใจความจริงๆก็อยู่แค่สองจุดไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยออกซ้ายออกขวาหน้าหลังล่างบนไปทั้งหมด108พันประการรวมความแล้วก็มีแค่สองคำภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้เลือดขาวมีประสิทธิภาพนั่นเองเลือดขาวคือพลาสมานั่นแหละพี่จะไปไกลมาเลือดขาวสังเกตไหมครับพอเวลาไปบริจาคเลือดเขาจะแบ่งเลือดแดงเลือดขาวจากกันใช่ไหมแล้วเขาจะเอาเลือดขาวไปทำอะไรอีกอันนึงทั่วๆไปก็คือวัคซีนนั่นแหละทั่วๆไปคือวัคซีนนั่นแหละเอาเลือดขาวเป็นพื้นฐานในการที่ทำนู่นนั่นสารพัด108ทำประการที่เขาจะทำกันแต่เหตุไฉนล่ะจึงไม่สามารถที่จะเอาชนะไวรัสได้ก็แปลว่าเลือดขาวเนี่ยมันจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมันก็มาจากภูมิคุ้มกันที่เขาว่านอิมมูนอิมมูนิตี้ตัวเนี้ยมันมาตั้งแต่ไหนไหนแล้ว HIV ตัว I ก็คือมาจากคำว่าอิมมูน HIV H ก็คือ human ก็คือมนุษย์ I คืออิมมูนของมนุษย์ถ้าหากว่ามันอ่อนแอบกพร่องมันก็มีไวรัสหรือไวรัสก็มีชีวิตจิตใจสรุปทำไงล่ะคำถามจะมีภูมิกันมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับจุดนี้ถ้าเป็นลุงนะครับว่าอุณหภูมิณวันนี้ในร่างกายมนุษย์เนี่ยเขาใช้37องศาเซลเซียสก็แล้วกันนะบวกลบเท่าไหร่จะไม่ติดใจถ้าสำหรับลุงนะอุณหภูมิของมนุษย์จะต้องอยู่ประมาณ 38.5 จึงจะอยู่ได้กับสิ่งแวดล้อมที่มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นไม่รู้เริ่มต้นตรงตัวนี้ก่อนเพราะถ้าอะไรอุณหภูมิภายในร่างกายเรากับภายนอกที่มันแตกต่างกันมันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งชีวิตทุกชีวิตจะต้องปรับตัวให้กับเข้าให้ได้กับอุณหภูมิภายนอกสัตว์ทุกตัวครับจะต้องให้เข้าให้ได้กับอุณหภูมิภายนอกร่างกายเพราะฉะนั้นต้องปรับแล้ว37องศาเซลเซียสไม่พอแล้วจ้าพอเวลาเป็น38ปุ๊บก็ไปอัดหยกยาเข้าไปเพื่อลดไข้ทำการลดอุณหภูมิมันต้านกันนะทุกคนมันไปด้วยกันไม่ได้ทุกคนเริ่มต้นก็บอกว่าภูมิคุ้มกันไม่พออ่ะร่างกายเวลาตัวร้อนเป็นไข้ร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานให้อยู่เพื่อที่จะอยู่ได้กับความกดความดันความชื้นหรือความร้อนย้ำความร้อนที่อยู่นอกร่างกายของมนุษย์ซึ่งอยู่ในแต่ละภูมิภาคด้วยนะคุณโยมย้ำของสัตว์โลกที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของโลกซึ่งภูมิภาคก็คือมันเรื่องของอ่าวหนาวก็จะส่วนหนาวไปใช่ไหมครับหรือใครจะว่าสแตนดาร์ดมันมาจากใครรู้ไหมเรื่องพวกนี้มันจากประเทศฝั่งตะวันตก8เดือน9เดือนเขาอยู่ในความหนาวตลอดใช่หรือเปล่าครับใช่นะส่วนเส้นศูนย์สูตรอย่างบ้านเราเนี่ย8เดือน9เดือนอยู่ในความร้อนตลอดมันจะไปใช้กันทั้งหมดในมนุษย์ในโลกนี้ได้ยังไงใครเป็นคนขีดเส้นใต้2เส้น3เส้นจะต้องใช้สแตนดาร์ดเดียวกันก็เพราะอย่างนี้แหละพี่เอ๋ยมันถึงได้วุ่นมาถึงตรงนี้ไวรัสมันถึงได้คืบคลานเข้าไปสู่มนุษย์เกาะมนุษย์นะไม่รู้ถ้าเริ่มต้นนับหนึ่งตรงนี้ไม่ได้ตกลงทั้งโลกสิครับ
ใช่ไหมฮะเมื่อเขาตกลงกันไม่ได้เราอยู่หน้าจอในจอเนี่ยนะครับไอ้ลุงก็พยายามเหลือเกินในการที่จะหาวิธีสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติเพราะวิทยาศาสตร์พอขึ้นมาปุ๊บวิทยาศาสตร์ก็กดหัวแล้วเนี่ยเราจะสร้างภูมิต้านทานก็กดไว้ก่อนแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วจ้าน้ำมูกไหลไอจามนิดหน่อยเด็กๆเอาแล้วนะกินทาฉีดยาน้ำสารพัดที่จะทำให้กดภูมิต้านทานภูมิต้านทานมันสร้างมาโดยธรรมชาติต้องยอมรับเลยครับตรงนี้ถ้าไม่ยอมรับตรงนี้จบข่าวแล้วครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้จะเอาอะไรมากระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานที่เรียกว่าวัคซีนอย่างนั้นเลยครับใช่ไหมครับถามว่าได้ไหมเอาได้ก็ได้วะใช่ไหมครับคนไหนที่มีภูมิต้านทานอยู่แล้วมากอยู่แล้วจะถอนร้องไปเอาภูมิต้านทานของวิทยาศาสตร์ไหมก็ต้องถามตัวเองแหละครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพตรงนี้สำหรับลุงนะครับลุงก็ต้องรู้สิครับร่างกายของลุงเอ๊ะตัวเราไม่รู้จักตัวเราเนี่ยจะให้ใครมารู้ตัวเราจะรู้นะตัวเรานอนไม่หลับตื่นขึ้นมามันอ่อนแอมันก็ต้องรู้ตัวเราสิครับดื่มกินตามปกติเอออยู่มาวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเฮ้ยมันปวดเนื้อปวดตัวเว้ยอะมันอึดอัดติดขัดเว้ยทำไมไม่รู้แค่ตรงนี้พอรู้เริ่มรู้ขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องไปทำอะไรเลยสูดหายใจไปลึกงับอากาศอากาศเป็นยารักษาตัวเราจำตัวนี้ให้มันขึ้นใจให้เขียนไว้ข้างฟ้าพี่ให้ลูกหลานได้เห็นอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเราน้ำก็คืออากาศนั่นแหละครับจะเถียงลุงไหมเนี่ยไอ้ที่วันน้ำก็คืออากาศเพราะฉะนั้นอากาศก็คือเป็นแม่บทใหญ่ของทุกๆเรื่องใช่ไหมครับเรื่องใครจะว่างในทีเดียวเนื้อพืชผลไม้ก็เป็นอาหารตัวนี้ก็เป็นพูดว่าตัวที่จะให้อุณหภูมิว่าให้ความร้อนเป็นตัวรองจากอากาศให้ดูอากาศมันเป็นตัวนับหนึ่งน้ำนับสองนับสามก็คือผักผลไม้เนี่ยครับใช่ไหมนับสี่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็ว่าไปลำเลียงให้ได้แค่นี้เองครับแล้วก็ให้ทุกอย่างมันบูรณาการกันเข้าไปเช่นอากาศเข้าไปสร้างภูมิต้านทานสร้างอุณหภูมิในร่างกายมันเบิร์นใช่ไหมอาหารการกินกินมันก็เผาผลาญหมดมันจะไม่เหลืออะไรนะครับจะเป็นน้ำตาลจะเป็นไขมันหรือจะเป็นภูมิต้านทานที่ว่านี่มันก็ขึ้นมาได้อย่างง่ายดายไม่มีอะไรที่มันจะยากเลยครับอ่ะปัดเข้าไปนะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยด่วนโดยเร็วภายใน5นาทีก็จะรู้ทันทีไปตามติไปตามบทบาทลีลาของไทเทนแมนที่เขาหยิบให้เล็กๆน้อยๆนั่นไปมันจะไม่ต้องไปไม่งั้นชีวิตยุ่งยากนะไม่ใช่บอกลุงไม่ใช่หมอนะแต่ลุงรู้เรื่องธรรมชาติดีกันแล้วกันอะไรมันจะไปสู้ธรรมชาติได้วิทยาศาสตร์ before ก็ทำลายธรรมชาติสุดท้ายเวลาร่างกายมนุษย์ใช่ไหมร่างกายมนุษย์ถูกธรรมชาติไวรัสเล่นงานธรรมชาติชีวิตของไวรัสมันเล่นงานแล้วจะหวนมาหาช่วยตัวมนุษย์โดยใช้วิทยาศาสตร์วัคซีนดีกว่ากว่าทัวจะสุกงามมันก็จะไม่นะมั้งยอมไม่รู้นะลุงนึกได้เท่านี้เล่าให้ฟังเท่ากับเท่านี้ส่วนทางท่านจะเก็ตไม่เก็ตทำหรือไม่ทำมันก็ตัวไผ่แล้วครับส่วนลุงเนี่ยไม่สนอยู่แล้วครับเรื่องของวิทยาศาสตร์ไม่สนเลยเนี่ยตอนนี้กำลังคิดอยู่เนี่ยจะไปช่วยชาวติดคุกติดตารางอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมครับไม่มีใครมองเรามองอย่างนี้เห็นบอกว่าเยอะแยะเหลือเกินก็ดูก่อนวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ผ่านวันจันทร์ถ้าเผื่อว่าทันก็จะนำเสนอดูซิว่าเผื่อว่านะมันไปทางอื่นก็เยอะไปแล้วนะครับลองจะไปช่วยค
นที่อยู่ในสถานกักขังแล้วซีทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนั้นครับดูซิว่าแต่เงื่อนไขของทางด้านการแพทย์ปัจจุบันไม่เอานะครับมันต้องมาเข้าอยู่เรื่องเงื่อนไขของลุงนะครับเพราะว่าพ่อลุงมองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรช่วยได้เร็วดีไปกว่านี้เล่นสนามฟุตบอลเลยหรือว่าเล่นทั้งหมดเลยมาอยู่ในแอเรียแล้วก็โหยคุมได้เลยสบายมากนึกภาพเลยอยู่ในสนามใหญ่ๆเดียวกันโอ้โหนึกภาพแต่เล่นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่ช่วยผักใสไรส่งให้ทุกคนได้มีภูมิต้านทานขึ้นมาอย่างอลังการงานสักนาทีต่อนาทีเงี้ยก็มันต้องรวดเร็วทันใจขนาดนั้นนะครับที่จะเพียงพอนะวันนี้ไม่งั้นก็อยู่นั่นแหละครับโยไปโยมาสุดท้ายก็กลายเป็นไม่ใช่หรอกครับที่สุดแล้วจะไปตอบไม่ได้ขออภัยครับไปตอบไม่ได้แล้วทำไงล่ะจะอยู่ไงกินไงลูกหลานการค้าขายก็ไม่เกิดขึ้นเลยนะครับนะท่องทันด้วยความไม่แซ่บวันนี้จะงัดเรื่องนี้มาให้ดูมีคู่สงสัยจังไอ้พลังงานบริสุทธิ์นี่มันคืออะไรมันคืออะไรทำไมมันถึงวิจิตพิสดารเหลือที่จะประมาณการในการที่จะช่วยผู้คนก็สงสัยนะดีแล้วที่สงสัยปรัชญามันแปลว่าสงสัยไงถ้าหายสงสัยปุ๊บมันก็เป็นปัญญานะถ้าสงสัยอยู่มันก็ไม่รู้ดีแล้วที่ท่านสงสัยไม่นานนะก็อย่าหายสงสัยดูสิลุงก็ชดโน้ตไว้ตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์คืออะไรคำตอบสุดท้ายทีเดียวระโป้เลยห้ามต่อรองคือสรรพสิ่งจบเอาใครก็สรรพสิ่งเอาจับมันแยกทั้งนั้นอ่ะมันหมายความรวมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแปลว่าสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้นะจบประโยคเดียวจบแปลว่าห้ามต่อรองใช่นะใช่นะใช่นะทีนี้สรรพสิ่งที่ว่าเนี่ยมันก็มีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ใช่ป่ะสิ่งไม่มีชีวิตขนาดเล็กจิ๋วกระจิ้วริ้วกระจ้อยร้อยกระจิ๊บปิ๊บสิ่งที่มีชีวิตก็เช่นเดียวกันที่เล็กกระจิ้วริ้วกระจ้อยร้อยกระจิ๊บริ้วก็คือไวรัสที่พูดถึงเนี่ยครับสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กนะก็คือไวรัสที่พูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับใช่ไหมเพราะนั้นสรรพสิ่งที่ว่านี้มีทั้งขนาดเล็กที่สุดจนสุดเล็กเหมือนกันไม่มีชีวิตก็เช่นเดียวกันเล็กที่สุดจนสุดเล็กแปลว่าทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเล็กที่สุดจนสุดเล็กกลับกันใหญ่ที่สุดของสุดใหญ่จบนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรมาบอกกันนะต่อมาอยู่ที่ไหนล่ะโยมมาอยู่ที่ไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะกับลุงไม่ได้นะต่อรองไม่ได้นะไปนู่นเอ๊ะสิทธิเสรีภาพอิสรภาพฉันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอาก็มาแชร์กันผ่านจอมันไม่ได้มัดมือชกที่ว่าจะมาล่ะนานาทัศนะนั่นแหละจะว่าไปคนในเก็ตก็คือเก็ตไม่เก็ตก็ไปว่าได้กันก็มีอยู่3ทัศนะอยู่นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆจบใช่ป่ะนะพอเวลาฟังแล้วท่านอยู่จุดไหนล่ะที่แรกก็ต้านไม่เห็นด้วยหรอกลุงโยลุงเอาอะไรมาพูดจบอะไรมาไปนวดจะมาไม่เป็นไรนะครับฟังไปเลยครับอยู่ที่ไหนพลังงานบริสุทธิ์นี้อยู่ภายในของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบภาษาเด็ดขาดมากครับจึงบอกว่าอย่าต่อรองไง เช่นอยู่ใน
ทุกสิ่งต่อไปนี้อยู่ในแสงสุดแสงนั่นนะครับถ้าหากว่าณวันนั้นนะครับพระพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองก็คือ enlightenment รู้ทุกสรรพสิ่งเล็กสุดจนสุดเล็กใหญ่สุดจนสุดใหญ่และมาบอกชาวโลกว่าพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองครับนี้คือ enlightenment นั่นเองครับจึงจะรู้จริงรู้แท้รู้มากรู้หมดครับนะฮะอ้าวยังไม่พอยังอยู่ในเสียงอีกอยู่ที่ไหนอยู่ในเสียงเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในแสงลุงก็ผ่านแสงให้ไงปลายสุดของแสงที่ชาววิทย์เขาพูดถึงก็คือโฟตอนปลายสุดโฟตอนนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์เรื่องของแสงไปเรื่องเสียงก็เช่นเดียวกันปลายสุดของเสียงก็คือโฟนอนปลายสุดก็คือพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมท่านได้บริโภคเสียงต้องใช้ว่าบริโภคนะผู้รับบริโภคกินเสียงเออกินทางหูไงเออกินแสงกินทางตาไงวันละแค่นั้นนะอยู่ในความร้อนด้วยมันอยู่ตรงไหนความร้อนนั่นแหละอยู่ในศูนย์องศาเคลวินพี่เห็นไหมสะดุดไหมล่ะทีเนี้ยท่านที่อยู่ TikTok Family Face YouTube สะดุดไหมครับอยู่ในศูนย์องศาเคลวินเอ๊ะไปขึ้นยอดตาลฟังเปล่าลุงเออลบ273.15 องศาเซนเซียสขุดโยกใช่ไหมเป็นไงเจอคำนี้นักฟิสิกส์เป็นไงเห็นท่องจำจังไม่ใช่เรอคิดคำนวณมากมายกายกองไม่ใช่เรอชวนคนทำไรไถนาไม่ต้องวอรี่เพราะเรื่องธรรมดาธรรมชาติใช่ไหมครับผมว่าคนอยู่ว่าอะไรปลายนาจะเข้าใจลุงเพราะว่าอยู่กับธรรมชาติเรียนธรรมชาติเพราะที่ว่ามาทั้งหมดคือธรรมชาติทั้งสิ้นนะที่ว่านะยังไม่พออยู่ในแม่เหล็กยังไม่พออยู่ในไฟฟ้าแม่เหล็กที่ว่านี่ต้องเป็นแม่เหล็กโลกเนเชียไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตเนเชียจบนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ในแสงอยู่ในเสียงอยู่ในความร้อนอยู่ในไฟฟ้าแม่เหล็กโลกไฟฟ้าก็ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตมีสมบัติเป็นยังไงเอาแล้วเฮ้ยนะจะให้ลุงไม่มีที่ยืนหรือไงกันฮะขอที่ยืนไม่ได้หรอจะไล่ตกทะเลนะไปตกทะเลแล้วไม่มีทะเลให้เหยียบจะเลิกนะก็สุดขั้วโลกเหนือแล้วมั้งสุดขั้วใต้ไล่ออกจากบรรยากาศโลกกันแล้วกันที่สุดย้ำมีสมบัติเป็นเช่นไรหนึ่งไม่มีกลิ่น 2. ไม่มีสี 3. ไม่มีเสียง 4. ไม่มีเปรี้ยวหวานมันเค็มขมขื่นคือไม่มีรสชาติ 5. ไม่มีสัมผัสไม่ได้แต่ต้องไม่ได้สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่า
ไม่มีตัวตนหมดแล้วซึ่งตัวตนและอัตตาสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดนั่นคือสมบัติวันนี้จบไหมจบนะเอ้าจบก็ต้องถามท่านแหละทีนี้นะฟังทันไหมฟังทันแล้วเข้าใจไหมเก็ตไหมถ้าเก็ตขอทราบหน่อยได้ไหมล่ะเก็ตกี่เปอร์เซ็นต์เข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์นะท่านไหนก็ตามที่เข้าใจขอความกรุณาเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์กดหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งเข้าใจครับเข้าใจค่ะ 2% ก็ว่ากันไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามใจไม่เข้าใจกดศูนย์บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยก็ได้โอเคครับเชิญกดหนึ่งกดศูนย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมตายเติมเชิญครับเขาบอกว่าเขากินไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นโรคเบาหวานหมอบอกเขาว่าเบาหวานเอามาเนี่ยนี่จะช่วยให้ดูวันนี้ฝนตก 10% ตั้งแต่ 9 โมงถึง 4 โมงเย็นที่บ้านน้องบัวน้อยตำบลโคกสว่างจังหวัดร้อยเอ็ดครับดีใจด้วยคุณ AR เข้าใจ 90% ครับสิริพงศ์พิษณุโลกเข้าใจ 1% คุณมณิสลาเข้าใจ 85% คุณพิศระเข้าใจ 85% คุณกนกวัน 90% คุณแมน 90% คุณสุรชัย 90% คุณเชน 100% คุณไดโน 50% คุณสำริด 95% เข้าใจคุณลาส80% เข้าใจ DY 99.99% ร้อนฝนตก2วันแล้วคุณรติเข้าใจมาตั้งนานแล้วขาด 100% คุณรัชชาเข้าใจ 80%ใครเสนออย่างอื่นไหมครับเนาะสามารถจะตอบคุณนานาเข้าใจ 50% คุณสาราคาเฟ่ก็ 80% เข้าใจมันรู้และเข้าใจครับรอวันเข้าถึงเมื่อกี้เนี่ยมีคำว่าเข้าใจ 100% เนาะเข้าใจ 99% ฟังให้ดีนะถ้าเข้าถึงมันก็ต้องอยู่ในเกณฑ์เกิน 100% นะคะผมพูดเสมอว่า 100% เกินต่างหากเนี่ยภาษาติดปากผมมาตั้งนานแล้วอ่ะเกินกว่า20ปีแน่นอนภาษาเนี่ย 100% เกินต่างหากไอ้ตัวเกินนั่นน่ะคือแปลว่าตัวเข้าถึงนะครับจึงจะรู้เต็ม100ช่วงนี้ใช้คำว่ารู้โอเคฟังทันก็รู้พูดถึงเรื่องแสงเสียงสุดท้ายก็คือหนีไม่พ้นอายตนะ5ที่พุทธเจ้าให้กับชาวโลกนะมั้ยมีแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าไม่ทีโทษทีอายตนะนะมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสอายตนะ5ตัว5นี่ต้องรวมมาเป็นใจ1ใจด้วยนะครับลุงบอกว่าอายตนะ5บวก1ใจนี่คือ1เดียวตัวใจเนี่ยเข้าตาสู่ใจคิดเข้าหูสู่ใจคิดเข้าจมูกสู่ใจคิดเข้าปากสู่ใจคิดเข้าผิวกายสู่ใจคิดเอามาคิด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 เนี่ยคือใจนะทีนี้ใจมันก็มีอยู่3คุณลักษณะของใจชอบไม่ชอบโกรธไม่โกรธพอใจไม่พอใจ
ช่กับไม่ใช่ในใจมันมีสองข้างแล้วตัวเฉยๆคือตรงกลางใจเฉยๆคือภาษาพุทธะก็ต้องมัชฌิมาปฏิปทาพัฒนาได้ถึงจุดก็จะเป็นอุเบกขานะใช่เท่ากับไม่ใช่ผิดเท่ากับถูกอุเบกขาจะเป็นอย่างนั้นครับท่านแปลว่าไม่สุดโต่งมันคานกันอยู่ทำใจตรงนี้ให้ได้ครับทำความเข้าใจในสิ่งที่ให้ได้ที่ลุงพูดสมมติว่าทัศนคติของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยครับสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเราพูดอยู่ในหน้าจอเราในขีดท่านในขีดชีวิตทีนี้คนที่ไม่ได้ฟังในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีกี่ชีวิตนับไม่ถ้วนเนาะเพราะฉะนั้นนอกจอในขณะนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเขาไงใช่ไหมเพราะว่ามัน face to face เดี๋ยวนี้ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเท่านั้นที่จะรู้และเข้าใจตามกันและทันกันด้วยใช่ไหมครับถ้าคนอื่นก็ไม่ใช่คนอื่นก็ถือว่าเขาก็แล้วกันเขาไม่ได้มาฟังมันพร้อมกันในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นถือเป็นหลักได้เลยครับเรารู้แค่นี้แล้วก็สามารถที่จะประมวลออกไปนอกตัวเราได้เห็นไหมรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราอย่างนี้พรุ่งนี้ไปเจอใครก็จะใช้หลักนี้เป็นการประมวลในการคุยกับผู้อื่นเขาว่าไอ้สิ่งที่เราพูดกับคนนายกเพื่อนใครก็ตามทีเขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่าเฉยๆก็ดู acting กันนั่นเองถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็อย่าไปดึงดันถ้าเขาเห็นด้วยก็คุยกันต่อใช่ไหมถ้าบอกพอเข้าใจดีตรงกันเฉยๆแล้วต่างคนก็ต่างไม่โกรธไม่เกลียดกันและกันมันก็ออกมาในรูปแบบนั้นใช่ไหมฮะพอเราแชร์เรียบร้อยเนี่ยมันก็ได้จากตัวเรานั่นเองสุดท้ายเมื่อเวลารู้เข้าใจโดยแจ้งแล้วก็ระวังเข้าถึงมันจะได้เกิน 100% อย่างลุงเนี่ยลุงเข้าถึงจึงเอาส่วนเกิน100มาใช้ไงผ่านเสียงผ่านแสงผ่านความร้อนความก็คือการสร้างภูมิต้านทานคือความร้อนในตัวท่านจะร้อนภายในร่างกายใช่ไหมฮะอย่าลืมงับอากาศช่วงเชื่อมโยงด้วยนะครับทำไปด้วยไอ้เท้าบ้องท้องเบาอะไรของเขาของแต่เต็มแมนเขาให้ไว้ครับค่อยๆปรับครับท่านเพราะว่านี่เป็นของใหม่เอี่ยมจริงครับนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ในรูปจักครับพูดจักโอ้มีผู้เข้าใจได้ไม่ใช่ธรรมดานะฮะจะมาลุงก็รู้ว่าเป็นของดีงั้นจุดลุงจะเทคกันมาเทคแคร์มาถึง20-30ปีเฉลี่ยมันเป็นของดีเลิศประเสริฐจริงๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไปใช้ผ่านจอ TikTok Family อย่างงี้ใช่มั้ยชาว TikTok เราพอเก็ทมั้ยครับพูดอย่างเงี้ยพอเก็ทนะอย่างน้อยสุดก็เก็ท 1% เข้าใจ 1% เนี่ยดีแล้วพี่เมื่อกี้มีผู้คนเข้าใจ 1% นั่นนะ 1% เป็นของดีหรือไม่ครับขอให้เข้าใจจริงเถอะที่ว่าเนี่ยมันจะเป็น 2, 3, 4, 5% ดีไม่ดีเข้าเส้นชัยก่อนใครหรือครับคนที่บอกว่าเข้าใจ 1% จะบอกว่าถ่อมตัวก็ได้ใช่ไหมครับรู้ว่าถ่อมตัวก็ได้คมในฝักก็ว่าได้ประมาณนั้นนะซึ่งตัวท่านจะต้องรู้ตัวเองฟังลุงไปแล้วขนลุกขนพองด้วยหรือเปล่ามันปืดป่าเจือจาดไม่เหงื่อแตกไหมแบบนี้ก็แปลว่ามันเซ็ตเข้าไปในเนื้อเยื่อไปแล้วจ้ะคนลุกปืดป่าไฟฟ้าสถิตทำงานแล้วนั่นแปลว่ามันเซ็ตเข้าไปในเนื้อเยื่อในผิวกายในระบบประสาทที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็แปลว่าฝังแน่นเลยเข้าสู่ระบบประสาทเปรี้ยงเมื่อไรก็แปลว่าเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กทันทีนะโปรดรับเถอะครับเรื่องนี้เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายกันนะครับแล้วก็ให้กันและกันในลักษณะที่เต็มใจแบบ 100% เกินแต่หาประมาณนะท่านก็ขอให้เป็นผู้ที่ฟังภาษาลุงให้ทันบ้างมันยากเพราะอะไรล่ะภาษาเนี่ยอย่าลืมนะว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ให้พวกเราเจ้าค่อย
ช้เป็นของกลางรหัสกลางให้เป็นสื่อความหมายก่อให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันหรือใกล้เคียงมันฟังยากเพราะเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่บัญญัติเอาไว้พระอรหันต์ที่ว่านี้ก็พระเจ้ารามคำแหงมหาราชนั่นแหละพี่เอ้ยอย่าลืมนะคนไทยประเทศไทยถ้าไม่มีภาษาเป็นศูนย์กลางการสื่อสารมันแตกไปตั้งนานแล้วจริงนะมันมีภาษาหลายภาษาไม่ใช่เลยในโลกใบนี้ที่มันหายไปศูนย์ไปเรื่อยก็ว่าไม่รับความนิยมของภาษาหรือว่าไม่มีพระอรหันต์มาอะไรมาประดิษฐ์ประดอยภาษานั้นเอาไว้ใช้ในกลุ่มชนชนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่อะไรทำนองนั้นแหละครับมันก็เลยหายไปทีละน้อยสองน้อยไปก็เสพสารกันไม่ได้ก็ไปเอาภาษาอื่นมาใช้ใช่ไหมครับใช่นะยอมรับไปนะครับพี่เอ๋ยภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้พวกเราเจ้าค่อยใช้สื่อสารกันแหละกันเป็นของกลางนะครับใช่นะถอยหลังหนึ่งก้าวคือนักบวชพระร่วงโรจนฤทธิ์พระร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เขาศักดิ์สิทธิ์เวลาไหนตั้งแต่เป็นเนรน้อยกว่าลันวัดศักดิ์สิทธิ์เรื่องขอมดำดินขอมก็คือพวกมีอิทธิฤทธิ์ว่าคาถาอาคมเนี่ยพวกของก็สืบสานกันมาทุกวันยังไม่หมดหรอกครับใช่ไม่หมดเรียกว่าเป็นศาสตร์หนึ่งเป็นศาสตร์อวิชชาอิทธิฤทธิ์จะสู้บุญญฤทธิ์ไม่ได้อย่างเน้นน้อยกว่าดันวัดเนี่ยก็บอลทวีเกิดมาก็มีฤทธิ์มีเดชแล้วเจริญเติบโตมาก็สามารถมีสติปัญญาพอที่จะประดิษฐ์หนังสือไทยให้ลูกหลานไทยได้ใช้สื่อสารกันถึงทุกวันนี้และต่อไปอีกตรงนี้นะครับที่ลุงบอกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกเพราะว่าเราท่านใช้ภาษาพระอรหันต์สื่อสารกันนะคุณโยจบไม่ตรงนี้ขอให้เข้าใจให้ได้ไม่มันแตกฉานภาษานะมันเป็นของกลางนะครับไม่ได้เป็นของใครเห็นไหมครับเป็นของชาติของการของชาติบ้านเมืองเรานี่แหละโอเคนะก็ลองเข้าใจตรงนี้ลองดูเล่นๆเล่นๆไปจริงจังจริงจังแล้วมันตีกลับเล่นๆมันก็ออสโมซิสไปทีละน้อยสองน้อยวันละคำสองคำสามคำสี่คำเนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นภาษาไทยภาษาศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมก็น่าจะได้นะเพราะว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์ใช่ไหมครับเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงขั้นนี้แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมมีปัญหาถามหรือเปล่าดุงก็จะดูเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ตะแลนตะแลเรื่องของเวลาแล้วจ้าว่าแล้วก็ข้อระฆังให้ตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลล่มลงอย่าลืมหายใจเด้อผีป่านะอาญาติโกโคตกาเอ้ยนะครับสูดกันปื๊ดมันเบิร์นไหมเผาไหม้ไหมลุกไหม้ไหมในร่างกายภายในร่างกายมันมีความร้อนขึ้นมาไหมเหงื่อแตกพวกพักไหมขยับเนื้อขยับตัวจากตึงก็จะเป็นหย่อนผมสิวฟ้าหน้าดำเนี่ยทำไปเรื่อยรูปหน้ารูปตาตัวเองดู
พลังงานบริสุทธิ์ใช้ได้ทุกเวลาทุกตลอดเวลานะครับเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นะครับพลังงานบริสุทธิ์เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เมื่อกี้บอกแล้วเป็นทุกสรรพสิ่งไงทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนั่นแหละใช่ไหมล่ะชานะมันอยู่ที่ไหนหัวมันอยู่ในเสียงอยู่ในแสงเสียงอยู่ในเสียงที่ลุงกำลังทำอยู่นี่ใช่ไหมแล้วท่านก็รับสิครับออกมาพิสูจน์ด้วยกันนั่นแหละถอยเขาไม่พิสูจน์ก็แปลว่าผู้รับกับผู้ทรงลุงเนี่ยทดลองมาสารพัดรูปแบบแล้วตีลังกาทดลองมาหมดแล้วจนกระทั่งเชื่อมั่น 100% เกินต่างหากแล้วจึงนำเสนอท่านผ่านจอไงท่านก็รับเอาสิคุณนะใช่ไหมของดีรับไปฟรีๆเนี่ยของดีที่สุดคือของฟรีให้เขาไปฟรีๆทำใจได้ไหมครับคำนี้ทำใจได้ไหมเนี่ยให้หล่อนไปฟรีๆหรือว่าหล่อนให้เรามาฟรีๆทำใจได้ไหมครับทำใจลำบากนะที่คือถ้าเข้าใจจะไปทำใจไปทำไมล่ะมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าเข้าใจถ้ามันไม่เข้าใจมันก็ไม่ได้ทำไมเข้าใจเอ้ยให้เขาไปฟรีได้ไงวะเนี่ยฉะนั้นต้องเข้าใจพอเข้าใจแล้วมั่นใจไปเลยเข้าใจด้วยมั่นใจด้วยโอ้ยเอาไปฟรีๆเลยโยมประมาณนี้ครับอย่างลุงนี่เข้าใจมั่นใจไปก็ให้ฟรีๆอยู่ไกลก็จะเหมือนอยู่ใกล้นะเชียร์นะเชียร์หลับหรือยังจะหลับง่ายหลับไปกันเฉลยก็ดีใช่ไหมเอาหวังว่าคงตื่นแล้วจ้ามีอะไรแล้วก็พิมพ์ผ่านจอมาครับผมห้ามทวงหนี้อย่างเดียวนอกนั้นไม่ห้ามทวงไม่หมดนี่กรรมทวงได้แต่นี่ทั้งโลกทวงนะนี่ทั้งโลกไม่มีจ่ายนี่ทางธรรมเชิญโอเคลุยรู้สึกไหมครับรู้สึกยังไงรู้สึกว่าอะไรว่าเราเข้าใจคุณลุงถามมาเล่ามานะครับมีผู้ที่ถามว่าใช่อุเบกขาใช่ครับเกิดอุเบกขาตอนนั้นต้องอุเบกขาก่อนครับตัวนี้มันเกินอุเบกขาเลยอุเบกขาอุเบกขานี่ภาษาพุทธจะเรียกว่าอนาคานะครับอนาคามีนะครับอนาคามีแปลว่าอุเบกขานะครับจำด้วยก็ดีครับนะพระอนาคามีลุงจะบอกว่าเป็นพระอรหันต์นอนแบกกับดินนะพระอนาคามีปฏิบัติได้ทั้งหญิงด้วยชายต่างวัยต่างขนาดนะครับจำนะก็ดีครับหญิงไม่มีพระอรหันต์เดินดินนะครับหญิงจะไม่มีหญิงจะไม่มีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะถ้างั้นก็ย้อนพุทธศาสนาก็มีพระอรหันต์ไม่ใช่เลยหญิงยุคสมัยนั้นเอาไม่จะบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยตามใจแม่นมจากแม่นมแม่นมคนที่ให้นมแทนพระราชมารดานั่นแม่นมนะแม่นมคือแม่เลี้ยงใจอย่างครับไม่รู้ชื่อเลยลูกก็ไม่ได้จำแล้วนั่นแหละต่อมาก็มาบวชในสำนักไงนะก็ได้ก็เลยตั้งเงื่อนไขมาให้ยึดถือศีลอยู่311ข้อเองนะเพศแม่เนี่ยมีปัญหาเยอะ
พศแม่เนี่ยมีความไม่ปกติเยอะอย่าลืมนะศีลแปลว่าปกตินะศีลศีลแปลว่าปกติอย่าลืมนะครับนี่เป็นภาษาหลักครับนะคนที่เพศแม่เนี่ยมีความไม่ปกติเยอะมากโอเคไหมไม่ใช่บ้านะยอมรับมีความไม่ปกติเยอะมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยใส่ศีลเข้าไปตั้งเยอะ311ข้อไอ้พวกแสดงทำแป๊ะๆเป็นแผ่นแม่ลองถามยัดกันไปสิครับไอ้ที่พูดเนี่ยศีลข้อที่270 280อย่างเงี้ย290ก็ได้ถ้ามีปัญญาตอบให้ตามมาเขตผมก็ลงออกซ้ำไปไอ้ที่เพศแม่แสดงทำแป๊ะ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 ที่หน้าจอนะใครเขาถามมาก็เอาคำถามเข้ามาถามกลับมันจะได้เรื่องเหวอะไรดีวะมันใช้ได้เลยใช้ไม่ได้หรอกหนีไปไกลกับลุงเนี่ย ใครเขาถามมาเอาคำถามเข้าไปถามกลับโอ้คนฟังไม่ได้เฮลอะไรที่ว่าหมายถึงใครก็ไม่แซ่บคนไหนที่คิดว่าใช่ก็คือใช่ก็ไม่ว่าได้กันตรงนั้นครับแต่ลุงไม่ได้ใช้ขาดที่เรียกว่านะโอเคมีแค่นี้เหรอไม่พอมือลุงก็กลับบ้านลุงดีกว่าแบบนี้ไปแล้วนะ ปล่อยอยู่นะจอสองคนเชิญครับตอนนี้อาจารย์นะครับผมเจอมาที่สนามช่วงของตลาดเวลาที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะหมดใจว่างเลยคือทุ่มทุ่มสุดตัวฟังแน่นจิตใจสายพออยู่มากเชื่อในความเชื่อในเราเชื่อในที่เราคิดว่าเราบอกให้ทำเป็นแค่สิ่งไปไหนก็มาโดยชะล่าใจครับตัวนี้นะมันเป็นตัวจุดประกายตัวจุดประกายที่เราทำเองจะรู้เองว่าเราต้องเองทำได้ไหมพอได้มันจะไปอีกสเต็ปถึงจุดหนึ่งแล้วประมาณยังไงก็ไม่มีใครช่วยได้จะต้องออกทางเดินทางก่อนแต่เนื้อก็ไม่ถึงด้วยคิดเท่าไหร่ก็ไม่ถึงคิดเท่าไหร่ก็ไม่ถึงขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นจุดสมาร์ทเชื่อเราเชื่อที่เราเชื่อสุดที่สุดตรงสุดท้ายหมดหมดใจก็ยังไม่เห็นแม้แต่ปลายทางว่าสายตาเราใหญ่บ้างฉะนั้นก็อย่าชะล่าใจเราทำด้วยขณะก่อนผมก็ต้องรอบตัวมาเสร็จหลังสว่างก็เราท่านก็ถ้าลุงไม่ถามเราก็ไม่ตอบว่าให้เสียไปที่นี่เสียไปขอเสริมนิดนึงครับอยากจะให้ลูกหลานน่ะค่อยๆนั่งอยู่ใกล้ๆด้วยครับเพราะว่าเขาจะแม้ว่าเขาไม่สนใจแต่เสียงผมมันจะเข้าไปเองนะครับค่อยๆเริ่มต้นวิธีนี้ส
ุดท้ายก็จะรับเองครับเพราะว่าเสียงมันหันหลังให้มันก็ได้ยินใช่ไหมครับนี่เป็นต้นถ้าทำอะไรอยู่ก็ทำไปเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะส่งให้กับคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะมันเป็นอย่างนี้พลังงานบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้มันอยู่ในทุกที่อ่ะมันซึมซับอยู่ในชั้นบรรยากาศธรรมดานี่เองครับการพลังงานตรงนี้มันจะมีผลระยะต้นๆเป็นอะไรครับมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยในวันข้างหน้าพวกลูกหลานเหลนหลนเนี่ยครับมารับไปนะครับไอ้ที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมือนกับข้าวหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ไม่ใช่นะมันเป็นพลังงานที่มันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะฝากเอาไว้ใช้ครับไม่ใช่ละเพราะว่ายิ่งต่อไปยิ่งจะหนักนะครับเพราะว่ามันมีคลื่นความถี่มือถอยนี่หนักมากนะครับตรงนี้หนักเหลือเกินตัวนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างรุนแรงนะให้ระบบประสาทของผู้คนเนี่ยทำงานผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะระบบประสาทก็คือปวดนะครับมึนงงเบ้อช้าเนี่ยครับกลุ่มประสาททั้งนั้นเลยพอเวลาเรามารู้กับสิ่งเหล่านี้ปุ๊บมันจะคลี่มันจะคลายออกทีละน้อยสองน้อยของมันเองครับฝากเอาไว้ให้ใส่ใจหน่อยก็ดีครับเรื่องนี้เพราะไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ไหมล่ะที่เราทำงานให้อยู่ในขณะนี้เอาเชิญครับก็รู้สึกว่าเหมือนเรานั่งรอเราเริ่มรออาหารเรานั่งรอมากเกินไปหรือเปล่าที่เรารอคอยครับตายว่าสักวันหนึ่งถ้าคนที่เขาให้เขาไม่มาประมาณนี้เคยรับเคยส่งเราอยู่เนี่ยเขาไม่มาไม่ได้เขาติดภารกิจการนั่งรอของเราก็เด็กรอหนึ่งวันแล้วสองวันแล้วเด็กก็คงมาแล้วนะไม่มาแต่พอรอแล้วรอเล่าเจ็ดวันไม่มาโอ้โหทำไม่ได้เลยเราอยู่ในพื้นที่ในขอบเขตอยู่ในอนาบริเวณก็ออกไปไหนไม่ได้เราน่าจะออกไปได้บ้างจะมีสลัดได้ด้วยเราไม่ต้องรอคอยได้ด้วยก็กระตุ้นไม่ต้องถึงกับการไปฝึกไปฝนอะไรมากมายว่าโดยปกติเราก็หายใจอยู่แล้วครับแล้วเวลาที่คุณลุงเล่าเนี่ยก็เล่าอยู่สองประการนะครับเล่าทั้งหลักของการกระทำแล้วก็เรื่องของการรับรู้ก็คือกระตุ้นให้กระตุ้นอะไรกระตุ้นความแปลกกระตุ้นความรู้สึกเหมือนที่ว่าเอาความรู้สึกนี้ไปต่อยอดเองแล้วก็ไปทำในตัวเองนี่ครับถามบอกว่าโดยความจริงแล้วในโลกไม่มีของฟรีไม่ใช่หรอครับคุณมันจริงแบบโลกๆกันแล้วกันเนาะโอเคไหมครับจริงแบบโลกไม่มีของฟรีเห็นด้วยทุกประการนะครับถ้าจริงแบบทางธรรมเนี่ยโหไปไหนก็มีแต่ของฟรีเช่นอากาศเห็นไหมมีจริงแบบทางธรรมชัดไหมครับอธิบายสองคำนี้น่าจะเก็ตมั้งหรือว่าจะให้ต่อยทีนี้เจ้าของฟรีเนี่ยเป็นของดีที่สุดขาดไม่ได้สักหนึ่งนาทีใช่ไหมหายใจเนี่ยใช่ป่ะครับใช่นะเอาตัวนี้เป็นหลักในการพิจารณาสิ่งอื่นถ้าตัวต้นเรื่องมันไม่เก็ตสิ่งอื่นที่มันอยู่ใกล้ตัวเราจะเข้าตัวเราออกจากตัวเราเนี่ยน่าจะกลายเป็นอะไรล่ะอึดอัดนะถ้าหากว่าเข้าใจตัวเริ่มต้นแล้วอะไรก็ตามที่มันเข้ามาหาตัวเราหรือออกจากเราไปเราก็ไม่อึดอัดก็รับได้ทุกสถานการณ์นี่เหมือนกันคนที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้พอเวลาไปเจอปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุนิยมเนี่ยก็จะทำใจไม่ได้เหมือนกับอยู่กับคนที่เราเคยคุ้นชินความรักพอเวลาเขาหายไปหน่อยอ้าวใช่ไหมก็โศกเศร้าอาดูลเนี่ยใช่ไหมทำแล้วก็เบลอไปหมดเพราะนั้นก็ของฟรีเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราได้พิจารณาได้อย่างถี่ถ้วนดียิ่งขึ้นยุคก่อนสมัยก่อนก็คืออานาปานสติไงก็คือการทำสมาธินำด้วยการสูดหายใจเข้าและออกอย่างสม่ำเสมออย่างแนบเนียนแยบยลและแบกแล้วก็แยบคายยุคนี้มันไม่ทันมันไม่พอนะครับมันต้องชัดงับดื้อเนี่ยกลั้นอัดเข้าไปเลยนะมันก็จะเบิร์นได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นตัวที่กระตุ้นให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นกระตุ้นเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราได้เร็วได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมเชิญครับเมื่อกี้เราบอกพูดแล้วไม่ทั
ันได้สรุปความไม่ทันได้สรุปภาษาฟังมันจะลื่นไปเลยเพราะว่าก็เลยเนี่ยต้องนั่งแปลให้ฟังว่าฟังปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นลุงบอกถามว่าเข้าใจไหมถ้าเป็นผมก็จะยัดเลยว่าฟังภาษาเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกไหมเพราะว่าเข้าใจไหมเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่สมัยก่อนเวลามีคนมาถามอะไรผมจะตอบจะถามว่าให้เอาจริงหรือให้เอาใจก็จะตอบว่าให้เอาจริงเอาจริงก็ต้องรับที่ได้ว่ามันจะฝึกความรู้สึกมากเหมือนกันพอให้ภาษาเราก็ตั้งข้อสังเกตนะครับภาษาเวลาเราฟังเรารู้สึกไหมเราไม่เอาเข้าใจนะครับครับให้ภาษาพอลุงบอกให้ผ่านเสียงดูซิว่าเราอ่ะรู้สึกไหมผ่านเสียงก็รู้สึกผ่านภาษาก็รู้สึกโอ้ยสุดยอดนะครับเจ๋งนะนั้นไอตัวรู้สึกเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะไปย้อนกลับทั้งหมดเองให้เกิดความเข้าใจเองเข้าใจภาษาครับนี่คุณไลลาจากฟินิกซ์นะครับถามว่าดูสดหรือดูย้อนหลังแล้วทำตามเนี่ยมันจะได้ผลเหมือนกับปัจจุบันไหมครับเรียลไทม์คือวินาทีนี้ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะขออนุญาตอธิบายความตรงนี้ตรงนี้มันมีของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญมันมีข้ออดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันปัจจุบันเรากำลังพูดถึงวินาทีนี้เท่านั้นนะครับในการสื่อสารกันและกันแต่ถ้าหากว่าปัจจุบันของผู้ที่เข้าถึงพระธรรมหรือว่าบรรลุธรรมปัจจุบันของเขาคือเซตซีโร่ตลอดเวลามันเป็นภาวะของอากาลิโกแปลว่าไม่มีเวลาทุกๆเวลาก็ได้สำหรับคนมีนะฮะหรือว่าเวลาเป็นศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตภาษาพุทธปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเพราะฉะนั้นคำถามเมื่อกี้นี้ว่าเราฟังสดๆนี้กับฟังที่ไปอยู่ในตู้เย็นอยู่ใน YouTube บ้างอยู่ใน Facebook บ้างคุณภาพประสิทธิภาพจะเท่ากันไหมต้องตอบว่าไม่เท่ากันนะฮะสิ่งที่มันบรรจุตรงนั้นมันเลยเวลาไปแล้วใช่ไหมครับมันจะดรอปมากี่เปอร์เซ็นต์โดยประมาณกันแล้วกันนะอยู่ในตู้เย็นที่ขังไว้นะดรอปลงไปตั้ง 20% กันแล้วกันตรงนี้ฮะมันได้ 99% นะเพราะว่ามันทำไมถึงไม่ถึง 100% สักทีนึงเพราะว่าสื่อสารทางด้านเนี้ยมันยังช้าอยู่มันยังมีคำว่าดีเลย์อยู่พอเวลารอถึงวันที่ควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาใช้เมื่อใดนะฮะประกอบกับอุปกรณ์ที่เขาทำนี้ไว้ใช้ใน 5G 5G เข้ามาหมดแล้วนะครับต่อไปนี้อุปกรณ์เหล่านี้ถ้าหากว่าก็เรียกว่าฮาร์ดแวร์ตัวนี้ฮาร์ดแวร์ถ้าหากว่ามันต่ำกว่า 5G มันก็จะตกยุคไปแล้วทีนี้ไอ้ของลุงก็จะเปลี่ยนเป็นพวกนี้มาเรียนนี้อยู่แล้วเนี่ยพรุ่งนี้คิดว่าจะได้เครื่องใหม่โทรศัพท์ไปพรุ่งนี้จะเป็น 5G ที่จะเตรียมพร้อมเอามาใช้กับทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เขาเรียกกันว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตถ้ามาถึงตรงนั้นปุ๊บเวลาวินาทีเดียวกันมันไม่ดีเลยเลยนะตัวนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงมากเลยถึงบอกว่า TikTok นี่นะครับเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมัน make sense กับลุงจริงๆนะมันแค่สวิตช์ออนกับออฟเนี่ยครับใครก็ตามที่เปิดออนไปว่ารับฟังลุงเวลาเนี่ยนะอะไรก็ตามมันจะโต้ตอบไวมากไวมากๆครับเพราะไม่ดีเลยก็รอวันนั้นแต่วันนี้แม้ว่าจะบอกว่าเรียลไทม์จริงๆมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเวลาผมพูดที่นี่ท่านจะได้ยินมันใช้เวลาประมาณ2วินาที3วินาทีเห็นไหมครับมันไม่ทันกันแล้วถ้าหากว่าท่านพูดมากว่าที่ฟังผมจะได้ยินเดี๋ยวก็ต้องใช้เวลาเท่ากัน 2-3 วินาทีเช่นเดียวกันเห็นไหมครับวันนี้ออกนะเพราะฉะนั้นเวลาการพูดคุยโทรศัพท์เนี่ยเวลาท่านพูดจบปุ๊บผมต้องรอประมาณสัก2วินาทีที่จะพูดต่อ
ถ้าผมสวนเนี่ยปุ๊บมันก็จะสวนทางกันโดยที่ไม่มันก็จะเบลอไปเหมือนการตอบรับกันและกันมันจะช้าแต่ที่จะช้ามันก็ยังดีมากแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันได้ขนาดนี้นะวันนี้เนี่ยครับมันต้องใช้ไปตามเกิดตามมีเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่ผลิตเทคโนโลยีนี้มาให้เราใช้กันก็ถือเป็นสื่อกลางของกลางง่ายๆคือนะวันนี้วิทยาศาสตร์แขนงเนี่ยเป็นเครื่องมือของลุงหมอกเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นผ่านแสงผ่านเสียงก็ตามทีงั้นคนที่ค่อยๆจูนความรู้สึกตัวนี้เข้าหากันปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเนี้ยมันก็จะเป็นภาษาพุทธะนะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเป็นภาษาพุทธะนะไม่ใช่ภาษาลุงนะที่ว่ามันก็จะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงนั่นเองสรุปเลยนะว่าเดี๋ยวนี้มันมีประสิทธิภาพดีกว่าที่ฟังย้อนหลังต่างกันประมาณสัก 20% โอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้เชิญครับผมก็ในความตามคุณลุงเป็น2ประการนะครับก็คือ1ก็คือถ้าถนนใหญ่เนี่ยคุณลุงอยู่ถนนใหญ่คุณลุงจะขับรถผ่านมาบ้านใครอยู่ใกล้ถนนใหญ่มากที่สุดคนนั้นแหละนะครับจะได้เห็นรถคุณลุงแน่นอนใช่ไหมครับคุณลุงวิ่งทุกวันแต่ถ้าบ้านอยู่ไกลก็ห่างไกลแล้วก็มองไม่เห็นและหรือไม่เจอกันเลยประมาณนี้ครับดังนั้นผู้ที่ตั้งรับนะครับถ้าหากว่าเข้ารหัสได้เข้าคอรสอได้ตัวแรงต้านน้อยก็สามารถที่จะไม่จำเป็นต้องมานั่งรอที่ริมถนนที่บอกนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เพราะเราเข้ารหัสได้พอเราเข้ารหัสได้เราก็ใช้ได้เลยที่บอกนะครับนี่คือฝ่ายตั้งรับนะครับเพราะว่าผู้ส่งเนี่ยส่ง 100% แล้วถนนของผู้ส่งเนี่ยอยู่ทุกที่มันเป็นทุกอย่างมันเป็นค่าคงที่แต่ในขณะเดียวกันที่นัดเวลา2 ทุ่มเนี่ยครับทั้งไทยและเทศเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังไม่สามารถเข้าคอรสอได้คุณลุงจึงต้องจำกระตุ้นนะครับให้ทุกคนสามารถรู้สึกได้ก่อนหลายคนหลายท่านมากกว่านะมากกว่าน้อยกว่านะไปพัฒนาต่อพอไปพัฒนาต่อเสร็จปุ๊บไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะสื่อสารกันได้นะครับแล้วก็คำถามคุณต้องเป็นคำถามที่ดีนะไม่ใช่นอกเรื่องเลยนะครับเขาถามว่าถ้าเวลาเราฟังคนรอบข้างได้รับด้วยและสัตว์เลี้ยงสามารถรับได้มีผลด้วยไหมครับมีผลแน่นอนนะครับสัตว์เลี้ยงมีผลทั้งหมดครับเพราะว่าเมื่อกี้ลุงบอกอยู่แล้วว่าพลังงานบริสุทธิ์มีทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วเป็นสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตจะได้หมดครับผมไม่ได้เจตนาที่จะฟังเป็นภาษาพ่อขุนแต่เสียงไม่ใช่ภาษาแปลว่าสัตว์เลี้ยงรับพลังงานเสียงได้เลยครับท่านโอเคนะแต่มนุษย์เราก็คือภาษาใช่ไหมภาษาไทยภาษาพ่อขุนนี่คือภาษาทั้งเราได้ทั้งสองทางเสียงก็ได้ภาษาก็ได้ใช่ไหมครับเสียงคือข้อระฆังนี่แหละครับหมุนๆไปมาเนี่ยครับเสียงนะครับเนี่ยสัตว์เลี้ยงได้ยันลงตัวเลยนะเอามาดูใกล้ๆแล้วจะเชื่อมครับเชิญครับเนี่ยครับพูดถึงอย่างเมทริกนะครับนี่แหละคือความเข้าใจที่เกินกว่าที่คุณลุงนั่งเล่าแล้วเราไม่เข้าใจครับเข้าใจพวกเมทริกอะไรเงี้ยพวกมาเวลพวกอะไรก็ตามที่มันเกินคำบรรยายนะครับมันจะเติมเต็มให้เกิดการรู้ตัวเราง่ายกว่าเดิมเพราะว่าโดยความจริงนะครับบนพื้นฐานของมันไม่ได้ใช้ความเข้าใจและไม่ได้ใช้การรู้และมันรู้เอาไม่ได้เข้าใจไม่ได้แต่ถ้ามันใช้มันจะรู้สึกได้สุดท้ายแม้พอรู้สึกได้ครับมันก็จะเดินทางเข้ากับ01ตามที่แมทริกว่าไว้นะครับประมาณนั้นนะครับเปิดลำโพงฟังครั้งแรกตอนคุณลุงให้เสียงเห็นปฏิกิริยาน้องหมาก็คึกคักวิ่งมาเห่าหอนครับใช่ครับใช่ครับแล้วต่อมาก็จะเชื่องนี่นะคือเมื่อเวลาเขาชินคุ้นชินกับเสียงลุงแล้วก็จะเชื่องครับบอกให้ทราบจะเชื่องเลยแหละครับนะเชิญครับอยู่กับเราไม่ตกมันถือว่าเราไม่ทำมันเดือดร้อนหรือเปล่าครับถ้าถามลุงตอบส่วนตัวนะลุงไม่โง่ให้ยุงกัดแน่นอนเพราะเราไม่ได้ไปทำลายเขามาทำลายเราโดยธรรมชาติแล้วเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นคำว่าห้ามฆ่าสัตว์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยในหนึ่งศีลห้านะครับ
ก็อย่าแข็งทื่อมันเจอยุงรุมนะโยมอย่างนั้นถือว่าโทษทีขออนุญาตนะถ้าหากว่าห้ามฆ่าสัตว์ยุงกัดก็ไม่ตบไม่ตีถือว่าเชื่อแบบแม่ไม่อยากจะต่อคำนะช่วยต่อให้หน่อยที่ว่าก็ซ้อนเข้าไปทีนึงนะครับว่าขึ้นอยู่กับว่าคิดว่าคุณลุงให้เวลาคุณลุงให้คำตอบเห็นไหมครับว่าโดยส่วนตัวเห็นไหมครับแสดงว่าไม่เกี่ยวกับใครแล้วนะครับโดยคำว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยกับคนที่ตกยุงนะครับสามารถเข้ารหัสได้ไหมหรือว่ารู้เข้าใจความสื่อได้หรือเปล่ายุงที่มากินบุคคลที่เข้าถึงเนี่ยแหละครับมันจะข้ามช็อตเลยเป็นไปได้หรือไม่เหมือนแมทริกเนี่ยที่โมเลมอร์เฟียสกินไหมสีเขียวกับสีฟ้านะคุณเลือกเองว่าคุณจะเข้าคุณจะเลือกเม็ดไหนนี่คือหนักนะครับแต่ดูความเป็นจริงนะฮะว่าผู้ที่เข้าถึงเขาอะไรเขามีความสัมพันธ์อย่างไรกับคนสัตว์สิ่งของหรือสัตว์สิ่งแค่นั้นนะมันก็จะไปตามเลเวลของผู้ที่ตกอยู่นะครับด้วยเป็นสำคัญชัดเจนนะครับแล้วก็คุณเชนถามว่าภาษาพูดซ้อนภาษาเป็นปัญญาไหวคลิปไหมครับได้ครับภาษาคำผวนเนี่ยเป็นปัญญานะครับคำผวนเป็นไหวพริบนะฮะคำผวนพูดบ่อยๆนะก็ดีคำผวนแต่อย่าไปพูดในที่ที่สาธารณะนะครับพูดกับเพื่อนฝูงใกล้ชิดแล้วก็ต้องบอกก่อนไม่ถือสากันนะอย่าลืมกันด้วยก่อนเพราะคำผวนนี่มันเป็นภาษาที่ส่วนมากมันจะลงต่ำอยู่เลยคำผวนครับเชิญครับก็คุณไลลาเข้าใจได้ดีแต่เนี่ยคือความเข้าใจนะถือเป็นเชิงปัญญาได้นะครับแล้วก็เป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยว่าพอพูดเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยแล้วก็รู้ทันทีว่าเพราะฉะนั้นก็คือหาที่ปลูกบ้านข้างถนนได้เลยนะครับนั่นแหละครับคือการชาวมองและประกาศแล้วก็เขย่าอยากเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบนะครับไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดนะครับไปทำเพื่อให้ได้ความรู้สึกจากการที่เรากระตุ้นเองครับโดยที่ไม่ต้องรอลุงหรอกครับพอเรากระตุ้นเองได้เฮ้ยมันก็เหมือนกับที่ลุงให้ดีกว่าประมาณนี้ฮะเสร็จปุ๊บพอทีนี้เราก็รู้วิธีการละพอเราเริ่มรู้วิธีการเราก็ทำซ้ำเรื่องของธรรมชาติไม่มีอะไรไม่มีลำดับขั้นแบบป.1 2 3 4นะครับเป็นเรื่องที่มันจะเปรียบเทียบตัวเราไปเรื่อยรู้ตัวเราไปเรื่อยลึกไปเรื่อยมันจะชำนาญนะครับมันจะรู้มากขึ้นไปเรื่อยมันจะรู้ในตัวเราไปเรื่อยพอรู้ไปเรื่อยทีเนี้ยเราก็จะสับสวิตช์ออนออฟได้ต่อให้เราไม่มีบ้านริมถนนเราอยู่ไกลปืนเที่ยงนะฮะอย่างเช่นตอนนี้อย่างเช่นทั้งสองท่านอยู่อเมริกาก็สามารถรับได้ได้บอกไหมครับเนี่ยไม่ได้อยู่ริมถนนนะครับแต่ผ่านอากาศได้นะครับอากาศมันผ่านคลื่นมาผ่านมือถือมาให้เปรียบเทียบแต่ถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารอากาศได้เองโดยไม่ใช้คลื่นประดิษฐ์นะครับเราใช้คลื่นอะไรคลื่นไฟฟ้าซึ่งอยู่ในตัวเราซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับลุงก็มีไฟฟ้าสถิตเราก็มีไฟฟ้าสถิตเราก็ตัดวงจรช็อตเซอร์กิตเลยแล้วก็เข้าระบบของตัวเราไปเลยแค่นี้เราก็สามารถที่จะสื่อสารกับธรรมชาติได้แล้วรวมถึงตัวเราด้วยในที่สุดแล้วก็เจอลุงหมองแน่นอนนะครับไม่ยากเอาละทีนี้เมื่อกี้พูดถึงไฟฟ้าสิบบ่อยจังเลยนะครับผมดูหน้าจอแล้วทาง TikTok มีกี่ท่านครับ69ครับ69ตั้งมือรับอย่างนี้ทุกท่านครับผมตั้งมือรับอย่างนี้นะครับแล้วลุงจะปล่อยไฟฟ้าให้ดูนะครับทาง YouTube ทาง Facebook เช่นเดียวกันนะครับตั้งเอาศอกวางสักอย่างนึงก็ได้ครับเพื่อที่จะไม่ให้ปวดหัวไหล่นะครับมีไหมไม่มีก็ใช้ศอกแนบกับตัวเองนะฮะแนวตัวเองไว้เอาไว้เป็นหลักแล้วก็กางมือไว้อย่างนี้นะครับดูดีนะครับต่อไปนี้ลุงจะปล่อยไฟฟ้าสถิตดูซิว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรจุดตั้งข้อสังเกตนะหนึ่งใบหน้าใบหูแล้วก็ฝ่ามือรวมไปทั้งทั่วตัวเลยนะครับนะเป็นข้อตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะจะได้ถามกลับไม่ใช่หรอครับนะใบหน้าใบหูฝ่ามือแล้วรวมทั้งตัวด้วยนะครับดูนะท่านนิ่งไว้นะครับนิ่งไว้หายใจตามปกติไม่ต้องมาเกรงเนื้อเกรงตัวนะครับนะดูซิว่าลุงเป็นคนที่บอกว่าสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้แล้วท่านจะรู้สึกเองที่ว่านี้ไม่ว่าจะอยู่ไกลอยู่ไหนก็ตามที่ขออยู่หน้าจอเถอะโอเคนะตั้งรับเป็นดีนะครับ
ประมาณสักนาทีกว่าๆ2นาทีเอาล่ะแล้วลุงก็ชวนท่าท่านนี้ตั้งเอาไว้น่ะลุงจะบอกว่าเป็นท่าสแตติกแปลว่านิ่งส่วนทางฝั่งลุงเนี่ยมีพลังงานสแตติกอยู่ในตัวหรือพลังงานสัตว์อยู่ในตัวโอเคนะหรือพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวลุงจะเรียกว่าพลังงานซ่อนอยู่ในสแตติกหรือพลังงานสัตว์นั่นเองทีนี้พอเวลาลุงโบกมือย้อยๆมันเป็นไดนามิกแปลว่าขับเคลื่อนได้สแตติกก็คือฮาร์ดแวร์ก็แล้วกันในตัวลุงเนี่ยส่วนมือที่ลุงโบกย้อยๆคือเป็นซอฟต์แวร์โอเคนะครับขอให้เข้าใจคำว่าซอฟต์มันจะนุ่มมันจะนิ่มอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับโอเคนะเอาต่อไปหายใจตามปกติครับไม่มีอะไรที่อ่านนะแค่นี้ผมรู้ทันทีว่าท่านรับได้ทันทีไม่เกิน5วินาทีแล้วซ้ำไปเมื่อกี้เนี่ยไม่เกิน10วินาทีแล้วซ้ำไปแล้วผมจะรู้ทันทีด้วยเพราะอะไรแอคชั่นมันจะเท่ากับรีแอคชั่นนะฟิวชั่นจะเท่ากับฟิวชั่นสตาร์ทจะเท่ากับฟินิชมันถึงไหวนี่คือภาวะของอากาลิโกนะครับมันจะบอกว่าเวลาเป็นศูนย์นี่เองไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นเวลาเป็นศูนย์ได้นะครับปฏิบัติได้เข้าถึงภาวะอากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาจิโกปัจจตังเวทิตโปวิญญาณปัจจตังแปลว่าท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเองเป็นความเฉพาะตัวนะครับคนข้างตัวท่านก็ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าตั้งรับอย่างที่ลุงโชว์ให้เมื่อกี้นี้ประมาณ1นาทีกว่าผ่านไปแล้วจ้าหายใจเป็นปกตินะครับทำไมผมถึงรู้ว่าท่านรู้สึกก็บอกแล้วไงว่าแอคชั่นทางฝั่งลุงแอคชั่นหรือแอคชั่นมันก็ที่ฝั่งลุงเหมือนกันก็รู้ได้จ้ะครับมันสวิตช์ออนออฟอยู่ตรงนี้นะนี่แหละครับการพิสูจน์ทราบว่าสิ่งที่ลุงมีอยู่เป็นจริงไหมท่านรับได้จริงไหมนี่แหละมันเกินกว่าการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แน่นอนเพราะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทำไม่ได้ในรูปแบบนี้ไม่มีทางทำได้เลยนะครับแปลว่ามันเหนือกว่าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แน่นอนนะครับมันมาถึงยุคนี้ครับท่านนี่คือพลังงานที่ได้รับคนไหนที่ไปทั่วตัวโอ้โหสุดยอดมากนะครับพยายามเป็นผู้ที่เสพไปรับเอาเต็มๆนะครับผ่านตาก็ได้มือใหญ่ๆเนี่ยผ่านหูก็กำลังพูดถึงตัวนี้ผ่านผิวสัมผัสก็คือผิวกายท่านในหมดนะฮะหลับตาด้วยยิ่งดีเนี่ยลองสิครับดีพอดีเห็นแสงวูบวับขึ้นมาในตาทั้งที่หลับตานั่นแหละครับดูสิครับพลังงานนั้นมันจะขนาดไหนนะครับมันก็ได้เฉพาะคนที่อยู่หน้าจอเท่านั้นนะครับนอกจอก็ไม่ได้หรอกต้องบอกว่าถึงเวลาเงี้ยมันอยู่รวมเยอะๆพวก TikTok Family มันจะได้พร้อมกันไม่ใช่หรอลุงจะได้ไปทำงานอย่างอื่นด้วยไม่ใช่คล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับแต่งงานกันระหว่างท่านกับผมเวลาทวินวันกันประมาณก็ไม่มีท่านก็ไม่มีลุงไม่มีลุงท่านก็มีผู้อื่นไปก็จบเลยใช่หรือเปล่าครับลุงงอนะไม่ใช่ลุงอื่นนะฮะลุงอื่นๆเอามาคอมเพลกับลุงงอไม่ได้นะคะขอได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วยพอไหมทีนี้เอาล่ะทีนี้ก็ถามกับท่านทีนี้อ่ะใจเต้นแมนทำให้ได้แทนหน่อยก็เห็นไหมฮะเนี่ยพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับอยู่ไกลมันอยู่ใกล้อยู่ใกล้มันอยู่ไกลเราบอกแล้วว่ารู้สึกไหมรู้สึกอะไรเหนือรู้สึกไหมรู้สึกว่ารู้สึกอะไรรู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรเนี่ยไหมตอบเข้าไปครับคือเริ่มต้นด้วยหนึ่งก็ได้หนึ่งคือรู้สึก
แล้วก็ตามเลยครับว่ารู้สึกอะไรแล้วก็ความเข้มข้นของมันกี่เปอร์เซ็นต์3อย่างนะ1รู้สึกได้อะไรที่รู้สึกได้แล้วก็ตามด้วยความเข้มข้นว่ากี่เปอร์เซ็นต์เห็นมั้ยครับ2ก็คืออันที่2คือไม่รู้สึกนะครับไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ตามด้วยความเข้มข้นที่มันไม่รู้สึกอะไรครับใครตอบได้นี่สุดยอดเลยคุณยูเซอร์ทำไมผมง่วงครับคุณเชนหลับเลยคนง่วงหลับเลยครับเชนนะฮะคุณเชนครับถ้าผมถามกลับว่าเห็นเส้นเลือดไหมหัวใจไหมแค่นั้นเองครับเอาความรู้สึกแล้วตอบผ่านร่างกายผ่านตัวเราเป็นหลักแค่นั้นเองฮะแล้วจะไปไวกว่าเดิมครับตัวเส้นเลือดกับหัวใจเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าสกัดกั้นเราอยู่นะผ่านร่างกายครับผ่านตัวเราครับหนึ่งร้อนวูบว่านะครับเป็นจังหวะที่ฝ่ามือ 90% นะครับชัดเจนมากครับไม่จุกรู้สึกชานะครับที่ปลายนิ้วมือขอตามด้วยความเข้มข้นนะครับคำว่าชาสำหรับเราเนี่ยถามว่ามันอยู่ในกลุ่มของ1หรือ0ครับเนี่ยไม่รู้สึกก็คือมันชาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีเปลี่ยนปรับนะไอ้ที่คำว่าชาเนี่ยแปลว่ารู้สึกนะถ้าไม่รู้สึกคือไม่รู้ไม่อะไรเลยไม่รู้สึกนิดนึงอีกทีนึงเดี๋ยวจะผิดภาษาไอ้คำว่าที่ท่านรู้สึกนั่นแหละแต่รู้สึกว่าชาแปลว่ารับได้อธิบายต่อครับนั่นคือไฟฟ้าสถิตที่กำลังเชื่อมโยงกันอยู่นะแปลว่าหรือในหนึ่งบอกว่าลุงเป็นคนที่ตุ้นไฟฟ้ากับลุงมีไฟฟ้าสถิตในตัวแล้วส่งมาให้ไฟฟ้าสถิตในตัวของท่านน่ะทำงานจึงรู้สึกว่าชาโอเคไหมมันมีรู้สึกนั้นคือวูบว่าปลอดโปร่งนั่นอีกสเต็ปหนึ่งต่อไปพอไหวไหมเก็ตนะเชิญต่อครับก็ถ้าเก็ตนะครับถ้าไม่เก็ตเอาตามผมนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าศูนย์คือไม่รู้สึกนะครับไม่รู้สึกอะไรตามด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะผมถามแบบนี้นะครับจะเจนนะครับคุณพรรู้สึกและตอบหนึ่งรู้สึกผมเอาความเข้าใจของการสื่อสารอยู่นะ3อย่างที่ทุกคนสามารถเขียนได้นะครับถ้าเขียนได้3อย่างแสดงว่าบอกให้รู้เลยเนี่ยครับคือความเข้าใจยอดมนุษย์ครับถ้าเขียนแล้วบรรยายอันนี้ครับก็ยังไม่ถึงความเข้าใจได้ไหมเนี่ยต้องเป็นความเข้าจำอยู่นะครับเรียกตัวเราเพราะว่าเราสื่อสารเนี่ยมันสื่อสารจากต้นทางเขาต้องการให้เราตอบอะไรนั่นคือเราเข้าใจภาษาเขาก่อนแล้วครับพอเราตอบเนี่ยภาษาเราที่เข้าใจเขาครับไม่ใช่เข้าใจเราถ้าเข้าใจเราก็คือเราไม่สื่อสารกับคนที่เขาถามนั่นเองครับเลยตอบไม่ตรงคำถามเก็ตไหมฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับผมจึงให้ศูนย์กับหนึ่งเมื่อกี้นะครับซูซ่าที่มือทั้งสองข้างร้อนทั่วตัวเหงื่อออกมากทุกครั้ง 80% นะครับสุดวันก็ไม่รู้ว่า0หรือ1นะครับสำหรับคุณสุริวันนะครับคุณนัทนารู้สึกนะครับ1มาเลยที่ฝ่ามือยุบยิบตลอดค่ะซึมวูบวาบซึมวาบเข้ามาทั้งตัวเลยนี่เขาทั้งตัวเห็นไหมครับนี่นะคือคำตอบของอะไรนะครับแล้วก็ตามด้วยเปอร์เซ็นต์เนี่ย 100% เติมเนี่ยของแถมมาแล้วครับเมื่อกี้ลุงก็บอกนะครับตอนท้ายครับว่านี่เขาเรียกเกิน3นะครับว่าหลับตาแล้วเห็นแสงไฟฟ้าอีกต่างหากนะครับใครมันจะไปโกหกเราแสดงว่าจำแนกภาษาได้หมดนะครับคุณนันทนายินดีด้วยนะครับแล้วท่านที่ไม่ได้ครบก็ไม่เป็นไรตอบไปได้อย่าน้อยใจนะครับเพราะว่าลักษณะของทีเดียมจะไม่เหมือนกับสไตล์คุณลุงนะครับที่ทุกท่านฟังแล้วหวานแล้วก็หลับทีเดียมจะไม่หลับนะครับเพราะว่าผมต้องการให้ได้ผลลัพธ์และก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ไวกว่าเดิมนะครับคุณจิตวิชาฝ่ามือยิบยิบไฟฟ้าวิ่งนะครับไฟฟ้าวิ่งคำว่าไฟฟ้าวิ่งอะไรนะครับยิบยิบนะครับยิบยิบวิ่งในตัวตัดคำว่าไฟฟ้าทิ้งไปเลยครับคำว่าไฟฟ้าถ้าพูดคำนี้ต้องเห็นในตัวเห็นในตาได้ไหมเนี่ยอันนี้นะฮะถ้าเห็นด้วยโอเคผมยอมเลยทราบบอกเขียนว่าไฟฟ้าเพราะว่าอะไรครับเพราะเวลาเราไปคุยกับใครก็ตามทีครับเดี๋ยวเขาก็ถามกลับจะตอบ
ไม่ได้เห็นหลอดไฟฟ้าถ้าเห็นโอเคน้ำเห็นยังไงมันเห็นได้ในหัวเราครับชัดที่สุดจะเห็นในหัวเราคล้ายๆกับอะไรเวลาเราเห็นฟ้าแลบฟ้าแลบกันนะครับแหมไฟฟ้าวิ่งนะครับมืดๆ 80% ครับอย่าคิดไปตื่นนะครับเวลาผมเติมให้คือการเติมไม่ใช่การถามนะครับไปต่อได้เลยนะครับใช้เป็นขั้นบันไดได้เลยนะครับถ้าหากว่ามองว่า TM เนี่ยเป็นตัวเติมเต็มให้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ผ่านไปได้เลยนะครับคุณกัณิกานะรู้สึกนะครับตอบมาว่ารู้สึกก็คือ1รู้สึกปลายนิ้วมือนะตุ๊บตุ๊บนี่ดีครับจุดยอดนี่คือใช้ได้ถ้าบอกว่าตุ๊บตุ๊บเนี่ยจับคำว่าตุ๊บตุ๊บเนี่ยครับคุณไฟฟ้าเมื่อสักครู่นี้ครับที่เขียนว่าไฟฟ้าวิ่งครับแต่ถ้าเป็นตุ๊บตุ๊บอย่างเงี้ยจะชัดกว่าคำว่าไฟฟ้านะครับถ้าไม่เห็นนะนี่คือใช้ได้ครับคำว่าตุ๊บตุ๊บที่กลางฝ่ามือ 80% ถูกต้องขอเพิ่มครับตุ๊บตุ๊บลุงบอกว่าคือหัวใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตให้กับตัวเองครับท่านจำฮะในภาษาจำในภาษาตีตะปูแปะของลุงนะครับเชิญต่อครับเข้ารหัสแล้วนะครับที่ลุงให้จำนะครับถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าตุ๊บตุ๊บเนี่ยครับนี่คือถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับภาษาของรหัสหรือภาษาความรู้สึกภาษาไฟฟ้ามันไม่มีภาษาครับอย่าไปใส่รหัสว่ามันเป็นตับไตเส้นพุงม้ามปอดครับแล้วมันจะง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะลองตั้งข้อสังเกตกับตัวเองดูนะครับ1รู้สึกปุ๊บว่าที่ใบหน้าแล้วก็หน้าอก 70% นะครับรู้สึกนะครับ1รู้สึกตามแขนนะครับ 40% นะครับสรีวันเติมได้แล้วนะเนี่ยเข้ารหัสมาแล้วนะครับ1จูดนี่เห็นไหมครับแค่นี้ก็รู้แล้วครับเนี่ยครับมันไม่มีภาษาครับเพราะมันเป็นความรู้สึกแต่พออธิบายมาดูดที่ฝ่ามือยุกยิบ 60% ทำไมถึงดูดครับลุงภาวะนี้ฟังให้ดีนะครับว่าภาษาพุทธะก่อนแล้วกันนะเกิดดับฟังภาษาสุดท้ายของคำว่าเกิดดับนะครับว่าวันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปสั่งสอนปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปมฤคทายวันแปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเต็มตัวแล้วนะฮะที่จะไปสอนที่จะไปต่อยอดให้กับครูอาจารย์สององค์คืออัลลาบทกับอุทกราบทปรากฏว่าท่านสิ้นชีพจากสายไปเสียก่อนก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ่ะนั้นก็เหลือผู้ติดตามนะวันนู้นนะฮะก็คือมีคนทัญญาวัปปะมหานามะอัศชิเนี่ยนะมีทั้งหมด3มีทั้งหมด5ก็แล้วกันมันมีความหนึ่งที่เกิดขึ้นในวาระนั้นคือเวลาพระพุทธเจ้าพูดไปพูดมาแล้วบอกว่าตอนนี้ตัวนี้สำคัญนะมันเป็นภาษาที่เป็นสำคัญแต่นะลุงนึกก่อนนี่มันจะผิดภาษาคล้ายๆกับพอเวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศไปเรื่อยนะบ่นไปเรื่อยฟังไปด้วยนะครับในนาทีนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วดับลงเป็นธรรมดาโกนธัญญาดวงใดทำปิ้งขึ้นมาทันทีเลยแปลว่าเข้าถึงพระธรรมโสดาบันกระโดดข้ามห้วยโป๊ะเลยทีเดียวเดี๋ยวเป๊ะเลยในตาจะมีความสว่างเกิดขึ้นวาบเลยโอเคนะสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาก็คือเรื่องการเกิดดับโอเคนะทีนี้เขาว่าเกิดดับในระยะของพระอรหันต์เป็นอย่างเงี้ยพอเวลามันเกิดขึ้นตั้งอยู่นานสำหรับพระเจ้านะฮะก็ทั้งหมดใช้เวลาอยู่36ปีเกิดขึ้นได้อยู่นานตั้งแต่เริ่มแอร์มาถึง36ปีจาก36ปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะพระพุทธองค์อยู่ในวาระที่ไม่เกิดไม่ดับแปลว่าของกลางทีนี้พอเวลาไปชี้เนื้อชี้นามโกฏิยะปุ๊บพระองค์ก็บอกว่าสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาเพราะเกิดมาตั้งนานแล้วแหละเวลาดับปุ๊บก็ดับชั่วทีเดียวเลยแปลว่าตนจะไม่เกิดอีกแล้วแปลว่าภาวะของพระอรหันต์เกิดขึ้นตรงนั้นงั้นดวงตาทางฝั่งโกฏิยะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาในบัดดลเหมือนกันเนี่ยภาวะนี้เป็นภาวะที่เด็กเบ็ดเสร็จขาดมากครับตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ตามที่รู้เมื่อกี้ภาวะเมื่อกี้เนี่ยก็เชื่อว่าขออนุญาตใช้ว่าอยู่ในทำนองเดียวกันกับที่ลุงเล่าให้ฟังตรงนี้โอเคนะครับเก็ทนะเชิญครับ
ครับก็ฟังแล้วก็ฟังหลายๆรอบนะครับแล้วก็ฟังแล้วห้ามติดนะครับอย่าไปติดว่าวิเศษหรือว่าวิเป็นผู้ที่บรรลุธรรมนะครับเป็นสมบัติของธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรพิสดารนะครับไม่ได้ความอัศจรรย์ไม่ใช่ปฏิหารนะครับแล้วก็ไม่ต้องขอโทษนะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดว่าเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่เติมเต็มนะครับภาษาลุงออกเนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับภาษาทีเนี่ยเท่ากับหนึ่งนะครับของคุณลุงเนี่ยเวลาบอกคืออยู่ในแพลตฟอร์มที่เข้าถึงเรียบร้อยแล้วดังนั้นทุกคนเวลาถึงต้นเนี่ยจะเป็นรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนรีแอคชั่นเนี่ยผมเห็นว่ามันช้ามันดีเลย์อยู่ผมตัดตัวดีเลย์ตัวช้าให้เลยนะครับจะยันภาษาทุกท่านนะฮะแค่ภาษานะฮะไปที่ 99% ถ้าศูนย์ของการเข้าถึงเป็นเรื่องของศูนย์และผมบอกว่าเนี่ยที่ผมยันทุกท่านอยู่เท่ากับ1นะครับ01นะครับผมยันทุกท่านไปที่ 99% เลยโดยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาไต่ระดับ1 2 3 4 5นะครับเพราะฉะนั้นอยากเชื่อผมเด็ดขาดจงพิจารณาด้วยความรู้สึกของเราไม่ต้องความเข้าใจไม่ต้องนำความรู้อะไรมากมายเพียงแต่กระตุ้นให้ได้แล้วก็ตัดตัวที่มันเกินออกไปแล้วตัวที่ไม่ใช่ออกนะครับแล้วก็เติมตัวที่ใช่เข้าไปก็แค่เด็กนะครับไม่ต้องไปจริงจังมากนะฮะจะได้ไปบ่อยๆนะครับคุณพรบอกว่า1รู้สึกหนักมือนะครับปลายเท้าซ้ายชารับได้ 80% นะครับแล้วก็คุณในดาวเห็นไฟฟ้าสถิตเนี่ยเพราะผมเวลารูดออกมามันจะขึ้นแป๊บแป๊บครับได้ครับทุกอย่างนะไฟฟ้าสถิตจะสถิตอยู่กับทุกสรรพสิ่งจำด้วยครับตรงนี้รถจอดอยู่ข้างรถนะครับใช่ทั้งนั้นนะครับมันบางคนเนี่ยเขาไปแตะรถประตูกลอนรถเนี่ยมันจะมีชายไฟปิ๊กปั๊กมันช็อตกันอยู่นั่นคือความต่างศักย์ของไฟฟ้าสถิตระหว่างรถกับตัวเราอะไรมากกว่ากันทีเนี้ยตรงนั้นต่างหากคือจะบอกว่าฝั่งเรามากกว่ารถก็ได้หรือจะบอกว่าฝั่งรถมากกว่าเราก็ได้ง่ายๆคือไม่สมดุลกันนั่นเองครับผมงั้นถ้าหากว่าไปจับวัตถุพวกโลหะต่างๆนะที่มีไฟช็อตไม้ช็อตมืออย่าวิตกกับเพื่อนครับให้นึกถึงดวงออกเดี๋ยวก็สมมุติเองครับนะบอกเอาไว้ในเบื้องต้นเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันมีที่มาตรงนี้นะครับนะบางคนบางท่านก็กลัวไม่อยากจะแตะนู่นที่นั่นไม่ต้องกลัวครับสิ่งเหล่านี้ไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่มีประโยชน์มากที่สุดของสัตว์โลกนี้ก็แล้วกันนะเชิญครับก็สอดคล้องต้องการจากการที่เองพูดเมื่อสักครู่เห็นไหมครับว่าที่ท่านใช้ภาษาผมบอกว่าผมถามว่าเห็นไหมถ้าเห็นใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยไม่ต้องไปใช้มันแล้วก็มีภาษาคำว่าตุกเนี่ยใช้ภาษาผ่านความรู้สึกไว้ก่อนแต่ถ้ามันเป็นภาษาผ่านการเห็นภายในตัวเราหรือเห็นนอกตัวเราก็สอดคล้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยครับไม่เกินเลยจากความเป็นจริงที่เราสามารถที่จะรู้สึกได้และเพื่อนๆที่มีความต่างกันเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ TDM เลยมันมีอยู่จริงอยู่3ประการอยู่ในหน้าจอของตัวแพลตฟอร์มศึกษานะครับว่าที่ TDM เล่านั้นน่ะโอเคมันมีอยู่จริงนะนะครับก็คือท่านเขียนกันเองนะครับผมก็เอามาเล่าต่อนั่นเองเอามา mix ใส่กันร่วมกันแล้วก็ให้อะไรท่านที่ขาดก็เติมท่านที่เกินก็ให้มันหายไปให้มันหมดไปนะครับหัวใจเต้นแรงนะครับขวามือตุ้มตั้ม 80% นะครับก็ขาดแค่ตัวรหัสที่1นะครับท่านเองสำหรับคนอันดับ1นะครับมาทีหลังไม่เป็นไรครับค่อยๆตามกันไปนะครับไม่ได้รีบร้อนพวกนี้ยังมีนะครับผมมา YouTube แล้วนะครับ YouTube นะฮะคุณวิชาดานะครับ1ให้1รหัสของได้หนูได้ปุ๊บๆตรงฝ่ามือได้มา 60% นะครับแล้วก็เข้ารหัสภาษาได้ดีมากเลยนะครับซาร่ารู้สึกดึงดูดก็ได้รหัสตัวเดียวนะครับไม่มี 2% นะครับปกหนึ่งนี้ไม่แน่ใจว่าพาร์ทจะเสียงหรือรุ่นใหม่นะครับคุณชมรับอินทรัพย์จำปามีแรงดึงดูดที่ฝ่ามือทั้งสองข้างก็คือได้ความรู้สึกผ่านตัวเรานะครับแต่ตัวรหัสตัวที่1ว่าได้ขาดไปแล้วก็ขาดเปอร์เซ็นต์นะครับคือขาด2ตัวก็เรียกการรหัสของการฟังนะครับคุณกาเซนีได้1ชาวูบ้าลายนิ้วหาวตาไหลได้ 100% ความรู้สึกนะครับคุณกนกวรรณได้1นะครับรู้สึกร้อนในตัว30-40% คุณทุกประเทศได้1นะครับรู้สึกปวดหนักที่แขนและมือนะครับไม่นานก็จะหายครับปวดหนักก็เพียงแต่มา movement นั่นเองครับที่แขนมือปวดหัวไหล่ก็นะหมุนหัวไหล่ปวดข้อศอกก็ขยับมือให้เองครับก็จะคลี่คลายทันทีนะครับเชิญครับก็ไม่ได้ฟังลุงหมอกเออบอกว่าให้หนีบข้างแขนกับให้วางไว้กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องไปให้แขนให้ตัวแขนนะครับไม่ต้องจะเมื่อยเวลาทำมันนะครับคุณ
ีวันบอกว่าฝ่ามือขาดตัวที่1นะครับฝ่ามือวุบวับผลลุก 50% ก็ได้มา2ตัวขาดตัวที่1เท่านั้นเองนะครับได้2ตัวหลังนะครับคุณสมาน1ได้ตัวที่1เห็นไหมครับเข้าใจภาษารู้สึกร้อนไปทั้งตัวเนี่ยตัวที่2เนี่ยมันผ่านคอรสอเลยนะครับร้อนทั้งตัวมีเหงื่อคือเห็นได้เห็นไหมครับก็คือได้ตัวที่2ภายนอกได้ตัวที่2ภายในไปฟังรีวายเทสนะครับผมอธิบายให้ละเอียดมากเลยตัวที่3ยังไม่ได้คือตัวเปอร์เซ็นต์ก็คือความเข้มข้นนั่นเองครับคุณบรรณการได้ตัวที่1คือเข้าใจภาษามือชาขับพลุงแล้วก็หายใจโล่งโปร่งนะครับสาธุด้วยแล้วตามด้วย 70% ก็ได้2ตัวนะครับตัวแรกกับตัวที่ตัว1ตัว2แล้วก็ตัวที่3นะครับคุณสุพันธ์ตัวที่1หายไปได้รู้ว่ามาที่ฝ่ามือเหมือนมีอะไรยุบยับที่ฝ่ามือพอสัมผัสรู้สึกมีความอุ่นๆค่อนข้างร้อนตามมารับรู้โดยรวมถึง 90% ก็คือขาดตัวเดียวนะครับขาดตัวแรกคือหลักภาษานะครับคุณฤทธิศราได้หลักภาษาที่1ยุบยับที่ฝ่ามือทั้ง2ข้างเหมือนมีอะไรที่ข้างบริการฝ่ามือทั้งสองข้างและที่หนังศีรษะด้วยร้อนแล้วก็ชื้นที่ใบหน้า 80% ครบถ้วนครับ3รหัสเลยนะครับคุณเทียมจันทร์ขาดตัวที่1นะครับรู้สึกเหมือนว่าโดนดึงดูดและหลายหลากสีในตานะครับครับคุณจอนมาเล่นได้ขาดตัวที่1ยุบยับที่ฝ่ามือ 90% นะครับคุณรัตนาขาดตัวที่1รู้สึกฝ่ามือร้อนรูปว่าหลับตารู้สึกหัวเบารับได้ 90% นะครับคุณสมานได้ละตัวเดียวเต็ม 100% 1กับ2ไม่ได้นะครับคุณ HD ตัวที่1หายไปนะครับได้ตัวที่2ตัวที่3หายนะครับคุณสุพันธ์และช่วงก่อนหน้านี้คุณลุงจะจบการส่งหนูรู้สึกเสียวๆที่ระหว่างกลางหน้าผากหรือระหว่างคิ้วเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็คุณ HD ก็ง่วงนอนด้วย PGS ขาดตัวที่1รู้สึกมีพลังงานนี้เห็นไหมครับถ้าพลังงานไม่เห็นตัดทิ้งไปได้เลยนะครับรอบตัวความรู้สึกมันเป็นเช่นไรเหมือนมีบางอย่างได้เลยนะครับบางเบาจางๆนะครับเอารอบตัวเป็นหลักนะครับรอบตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสตัวที่2 30% ครับตัวของ TikTok นี่เต็มปื้ดเลยนะครับ TikTok ถ้าที่มาใหม่ค่อยๆตามนะครับว่าเอ๊ะเขาคุยอะไรกันเขาคุยเรื่องรหัสแล้วครับตอนนี้เพราะว่าอยู่ในโหมดของไฟฟ้าสถิตที่ส่งข้ามผ่านหน้าจอผ่านนอกจอนะครับไปยังผู้ที่อยู่หน้าจอนะครับจากในจอสู่หน้าจอนะครับร้อนวูบวาบลุกๆตัวที่1หายไปฝ่ามือ 90% คุณนะครับได้2กับ3นะครับคุณกนกได้ตัวที่1รู้สึกชาจากอาริโซน่านะครับที่นิ้วมือวิ่งผ่านมือหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับง่วง 100% หลับได้เลยนะครับคุณแมนวูบวาบที่ฝ่ามือ 70% เคลิ้มหลับนะครับผมก็จะเคลิ้มแต่ตอนแรกคุณยูเซอร์รู้สึกมีพลังงานบางอย่างโอเคไหมครับที่ฝ่ามือหา 50% ขาดตัวที่1เฉยๆนะครับไม่เป็นไรคราวหน้ามีนะไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวจริงจังนะครับสุรชัยนะครับตัวที่1คือรักษาลูกบ้านที่ฝ่ามือภายในนิ่งนะครับเหงื่อซึม 60% นะครับได้ทั้ง3ตัวนะครับค่อยเป็นค่อยไปไม่อยากเปรียบเทียบกับเพื่อนเด็ดขาดเลยนะครับว่าเขาได้เท่าไหร่เราไม่ได้อย่าไปสนใจครับลุงหมอบอกว่าทำไมเราต้องเหมือนกันด้วย 7,000 ล้านคนกี่พันล้านเซลล์นะครับยังไงก็ไม่มีทางเหมือนถามว่าเราจะเปรียบเทียบยังไงเปรียบเทียบกับตัวเราเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วก่อนหน้านี้ที่ยังไม่รู้สึกครับแล้วพอเรามารู้สึกเปรียบเทียบกับตัวเราเมื่อวานนี้ปีที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยได้เลยนะครับจนขนาดนี้นะครับคุณรัตตาบอกว่ารู้สึกความร้อนผู้บ้าภายในร่างกายขาดตัวที่1นะครับยุบยับขาดที่ฝ่ามือและง่วงนอนและได้ความรู้สึก 90%คุณจิตติอยากจะคุยคุณลุงก็เขียนมาให้ครบนะครับคุณนกรู้สึกตัวเบาไปหาหนักตุ๊กตับที่มือนะครับร้อนรอบตัวนะฮะแล้วผากตึงหลับตาเห็นประตูอะไรเอ่ยได้ 90% ตอนนี้ตุ๊กตับแรงมากนะครับก็ขาดตัวที่1เท่านั้นเองครับคุณจิติพัฒน์นะครับเขียนใหม่ได้เลยเห็นช้าๆไม่ต้องรีบเอนเตอร์นะครับคุณดีวายรู้สึกร้อนรู้สึกตั้งแต่ลุงอธิบายดีมากครับก็คือเข้าหลักภาษาได้พอลุงยกมือเข้าทั่วตัว99ของ9เลยแล้วก็ขาดตัวที่1เท่านั้นเองนะฮะดีวายกลัวเลยนะครับเนี่ยถ้ามีลูกหลานนะครับให้ลูกหลานไปตั้งแอคเคาท์ ID ให้เป็นชื่อซะนะครับไม่ต้องมาเป็นภาษาอัลกอริทึมอยู่นะครับอุ่นทั้งตัวเจ็บเหมือนเข็มจิ้มได้คอรสอที่ 85% นะครับขาดตัวที่1เท่านั้นเองภาษาคุณจิติพัฒน์มาแล้วนะครับเรียบร้อยเราทราบแล้วนะฮะนี่เป็น
าน้องคุณน้องแนทนะครับ1ด้านภาษารู้สึกตุ๊บตับยอดขยาย 50% กลุ่มทักษะนะครับพ่อผมโอเคได้ครับคุณออกัสนะครับ1ลูกเย็บที่ฝ่ามือผู้ฟังที่ตัวนิ่ง 70% โอเคนี่คือคุณพัทรักขัดตัวที่1ตัวเดียวนะฮะยึกยับตามนิ้วมือร้อนผู้ฟังเป็นตัวเหงื่อแตกเลย 100% นะครับดีมากทุกคนนะครับถือว่าเพอร์เฟคถ้าคุณเดียมาแล้วนี่ติดต่อที่ปลายมีได้เลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากใช้ช่วยเรื่องสุขภาพนะครับคุณ065พ่อผมเป็นเกาขอวิธีรักษาเกาให้อยู่กับคุณพ่อไว้หน่อยได้ไหมครับคุณลุงก็เที่ยวกัดแจ้งเพื่อทราบเกานะครับก็คือเรื่องปวดปวดตามข้อมือทุกๆจุดที่ไหนมีข้อที่เล่นปวดหมดนะถ้าหากว่าไปหาเขา เขาจะบอกว่าความเป็นกรดมากในร่างกายนะห้ามกินเครื่องในสัตว์ปีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับของเขามีข้อแม้นะของเราไม่แม้กินได้หมดอะไรขวางหน้ากินได้หมดรวมความว่าอาการปวดคุณพ่อนะให้ท่านมาดูเนี่ยครับแล้วเมื่อกี้ยิ่งลุงปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งมันเป็นไฟฟ้าสิทธิ์นั่นนะถ้าตั้งมือรับนะถ้าปวดก็เพียงแค่ขยำมือนั่นเองครับให้มันแลกเปลี่ยนกันซ้ายขวาของท่านนั่นเองครับแต่ฟังภาษาลุงให้พยายามฟังให้ทันให้เข้าใจแล้วจะคลี่คลายเองนี่มันโอ้โหมันออโต้ของออโต้ออโต้มันซ้อนออโต้อยู่นะครับให้รู้ไว้ทางฝั่งลุงมันจะเป็นยังไงออโตเมติกในร่างกายถ้ามันทำงานไม่ก็ไม่สมส่วนมันไปกันไม่ได้ใช่ฮะมันผ่านมามันมาจากการบริโภคผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสมามากมายมหาศาลยังไม่พอยังไปบริโภคพวกเคมีเนี่ยตัวนี้ตัวหนักมากนะครับต่อไปนี้รู้จักลุงพยายามลดลาวาสอกให้พวกกินยาทายาฉีดยาต้นค่อยลดลงไปทีละน้อยสองน้อยนะครับแล้วเอาสิ่งที่ลุงกำลังพยายามหาวิธีหยิบยื่นให้ถึงบ้านเวลานี้ค่อยๆพิจารณาครับเพราะต้องรู้และเข้าใจให้มันได้ร่วมกันแล้วจะไปได้กันแบบแพ็กเกจครับสุดท้ายแล้วคุณพ่อที่บอกว่ามือเป็นเกาเนี่ยจะดีวันดีคืนแน่ๆผมใช่ว่าแน่ๆนะครับถามว่ากี่ครั้งกี่หนโอ้ยลุงเข้ามาทำงานทุกวันอ่ะก็ให้คุณพ่อมานั่งอยู่หน้าจอทุกวันบ้างสิครับทำนองเนี่ยครับจะหาไหนได้ในแผ่นดินโลกวันนี้ที่มีคนคนหนึ่งไม่กินไม่ทานไม่ฉีดนะส่งพลังงานถึงบ้านมันมีด้วยหรือมนุษย์ในแผ่นดินโลกวันนี้เมื่อเวลามันมีแล้วก็ขอให้เป็นผู้ตั้งรับได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วท่านจะได้ตามลำดับที่ไททันแมนพยายามที่จะไล่เรียงให้กรุณาคิดตามหรือว่าพิจารณาตามผมว่างั้นจะดีมากๆครับเชิญครับก็เพื่อนๆครับนี่คือรหัสแล้วนะมันคือรหัสแล้วนะครับไม่ต้องไปบอกว่าเป็นสมาธิเป็นปฏิบัติธรรมเป็นนั่งธรรมะหรือตีความหรือแปลความไปอย่างอื่นทุกอย่างเนี่ยครับเป็นสมบัติต้องเป็นสมบัติคือติดตัวเราไม่ใช่ทรัพย์สมบัตินะครับเป็นสมบัติของธาตุเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครมีความเข้มข้นในแหล่งอัตลักษณ์ใดเพราะว่าตัวตนของเราเนี่ยครับมันผ่านตัวไหนบ้างผ่านแข้งผ่านขาผ่านโอผ่านตัวผ่านรูตรงนี้ตัวแกนในของอัตลักษณ์ก็คือคอร์สอที่ท่านเขียนมานะครับบางคนผ่านแสงผ่านตุ๊บๆนะครับผ่านบางอย่างทั้งนอกตัวในตัวนะครับถือว่าโอหมดเลยนะครับไม่มีเสียหายธรรมชาติไม่มีอะไรไม่มีเป็นอื่นมากกว่าการที่รู้สึกธรรมชาติไม่มีเลือดข้างครับ ไม่มีโกรธไม่มีเคืองไม่มีงอนนะครับไม่เยอะเลยมีแต่แค่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองนะครับไม่ต้องไปคือผมเติมให้คือใช่เลยถ้าไม่ได้คุยหรือยังไม่ได้ขยายแสดงว่าดีอยู่แล้วนะครับแค่จะตัดออกกับจะเติมเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับแล้วก็สำหรับก็เห็นเมื่อกี้เห็นประตูนะครับก็แค่ผมจะถามแค่ว่าก็ถ้าตั้งข้อสังเกตได้ก็แค่ด้านหน้าก็คือศีรษะเราเนี่ยนะครับด้านหน้าทีโซนเนี่ยนะครับกลางกระหม่อมแล้วก็ท้ายกระหม่อมก็แค่ตั้งข้อสังเกตนะทั้งหมดอย่าผ่านการตีความรู้สึกคือจบแล้วพอถ้าเป็นลูกออกต่อก็คือดีกับไม่ดีคือจบก็ไปต่อแค่นี้นะครับแบบรถไฟกินคำเชนเลยนะครับไม่ต้องไปแวกนะครับอย่าไปสภาแวกไปให้รู้อย่างเดียวว่านี่แหละครับมันคือการสื่อสารผ่านอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นได้กับเครื่องส่งและเครื่องรับแค่นั้นเองครับพอมันได้แค่นี้สักวันหนึ่งเราก็จะมีความเข้มข้นมากเราก็จะเอาสิ่งที่เรารับได้เติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆด้วยการผ่านอากาศเข้าย่อขยายพอเข้าย่อขยายให้เสร็จปุ๊บมันก็จะคายไฟฟ้าวิ่งทั่วร่างกายเองนะครับผมเรียกเป็นธาตุเลยนะครับ
สุดท้ายเราก็จะไปเริ่มรู้อะไรหลายอย่างที่มันเกินกว่าที่เราเคยรู้มานะครับเข้าใจเองได้เด็ดขาดนะครับส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยนะบอกให้ทราบไว้นะครับตัวนี้สำคัญที่สุดครับเชิญครับก็เพิ่งจะโอเคผมจะย้อนถอยหลังนะครับรู้โอเคไปผมฝันเป็นเรื่องเป็นราวบ่อยๆอยากถามว่าฝันมันบอกอะไรเราได้บ้างครับคุณลุงเอาล่ะขอเวลาสัก5นาทีเท่านั้น จำไว้เลยฮะเป็นภาษาต้องจำเลยความฝันของเราคือมันเป็นเรื่องราวของอดีตของเราทั้งสิ้นที่ถูกบันทึกอยู่ในหัวสมองนั่นเองครับท่านตัวนี้ภาษาจำตีตะปู8โป๊ะไว้ก่อนทีนี้คำว่าอดีตนะเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มออแอมากันแล้วกันมาถึงนาทีเนี่ยผมก็ไม่ทราบครับท่านไปรู้อะไรไปจำอะไรมาสิ่งที่จำนั่นนะฮะมันตกตะกอนมันตกผลึกเวลาหลับมันก็เลยฟื้นฟูมาเวลาเราหลับเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันเงียบสนิทเลยแปลว่าไม่มีสติไอตัวความฝันจะบอกว่าเป็นตัวที่ซ่อนอยู่ในมันเป็น subconscious คือสติมันอยู่ใต้สติที่บอกว่า subconscious นะฮะมันมาแล้วมันมาตรงไหนตรงที่เราไม่มีสติคือหลับนั่นเองครับโอเคนะตรงนั้นเรียกว่าอดีตทั้งหมดนะครับแม้ว่าวินาทีนี้พรุ่งนี้ตามภาษามันเป็นอนาคตเดือนหน้าปีหน้าคืออนาคตเราคิดพรุ่งนี้วันเรือนี้คิดไปเรื่อยในขณะนี้ฮะในคิดสู่อนาคตพอหยุดคิดก็คือเวลานอนเป็นอดีตทันทีครับท่านตรงนั้นเห็นไหมเพราะนั้นความฝันเนี่ยมันคือเรื่องราวอดีตทั้งหมดจบหน้าตรงนั้นยังไม่พอยังมีอดีตชาติอีกนะครับท่านเห็นไหมตัวอดีตชาตินั้นจะไปรู้ก็ต่อเมื่อต้องเจอของจริง3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธเนี่ยอริยสัจ3ต้องเจอตรงนี้จึงจะไปร่วงรู้อดีตชาติของตัวเองไม่มีทางอื่นให้รู้ได้เลยนะครับหลักธรรมคำสอนของศาสดาไดอะโลกก็ไม่มีตรงนี้มีแต่ในพุทธศาสนาคืออริยสัจ3บวก1ก็คือตัว4ส่วน4ลุงจะไม่ค่อยพูดหรอกถ้าพูดแค่3คำสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธิลุงพูดอยู่แค่นั้นเองเอาละอย่าไปแตะไอ้ตัวที่4ตัว3ตัวเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธก็จะรู้ว่าอดีตชาติและมันสะสมมายังไงเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้เรื่องราวอดีตชาตินั้นจะต้องเป็นคนที่ต้องบอกว่าบรรลุธรรมจึงจะได้ครับผมโอเคนะสรุปเป็นครั้งที่105กันแล้วกันตีตะปู8โป๊ะความฝันของเราจะเป็นเรื่องราวรามเกียรติ์อย่างก็สวยได้แต่เป็นเรื่องราวอดีตทั้งสิ้นถามว่าเมื่อไหร่มันจะหายเมื่อเข้าใจลุงหงอกกําลังเล่าตรงเนี้ยครับพอเข้าใจปุ๊บมันจะหายทันทีโอเคมั้ยเข้าใจแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับเชิญครับก็เป็นคำพูดที่เมื่อเข้าใจผู้หมายจะได้ไหมครับแปลกไหมก็คำถามยังบอกว่าหน้าผากหนูตึงติดตัวมาตั้งแต่สมัยหนูฝึกนั่งสมาธิมันดีกับไม่ดีครับคุณลุงเมื่อกี้เพลินไปนึกถึงอย่างอื่นทวนใหม่ครับโอเคเก่งมากครับคุณวายโฟดีมากเลยเข้าใจ 90% เลยครับดีมากครับน้ำประกาศแล้วก็จะรู้ไม่เข้ากลุ่มน้ำประกาศก็จะรู้เลยว่าฝันมันคืออะไรนะครับสัมผัสมันยังไงนะครับถามว่าหน้าผากตึงอ๋อขยี้เดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ครับผมฟังลุงด้วยมันตึงที่หัวคิ้วเนี่ยครับรู้ติดมาตั้งแต่ฝึกนั่งสมาธิมันดีหรือไม่ดีครับก็ต้องโทษผู้นำพาสมาธิต้องโทษตนนั้นครับหัวแถวไปไม่ถึงจุดที่จะช่วยเราได้นั่นเองโอเคนะพูดแล้วก็เหมือนกับไปต่อว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ปฏิบัติตามมานะครับก็ต้องพูดให้ตรงๆเนี่ยครับหัวแถวที่นำพาท่านณวันนั้นศักยภาพไม่พอที่จะมาช่วยท่านได้นั่นเองจบเนาะเชิญครับครับก็ตามเลยว่าก็คือบอกเสมอว่าการบังคับร่างกายให้เกิดการออกกำลังกายและหรือการบังคับร่างกายให้เกิดการทำอะไรก็ตามที่มันผิดแปลกกว่าเดิมไปจากชีวิตประจำวันว่าเรื่องของอะไรก็ตามทีครับ ทำอะไรก็ตามที่มันผิดไปจากชีวิตประจำวันของเราที่เราทำอยู่เช่นเราเป็นมนุษย์อากาศเราคงไม่ไปอยู่ในน้ำ
การไปแช่น้ำก็เท่ากับว่าไปกดตัวเราเองไว้หรือไม่เหมือนกันนะครับเราไปทำอะไรก็ตามที่มันแปลกออกไปแบบตอบกว้างมากนะครับแบบเอาใจมากเลยที่ตอบนี้กำลังจะตอบว่าอะไรครับถ้าฝึกสมาธิอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่และหรือนั่งขมาอยู่ถ้าเป็นไปได้หรือไม่ว่านั่นแหละครับยังไม่เข้าสมาธิยังไม่เข้าถึงสมาธิยังไม่เข้าถึงการปฏิบัติธรรมยังไม่เข้าถึงการนั่งขมาเลยเพราะว่าของสิ่งนี้เวลามีครับมันไม่ต้องทำครับมันเป็นไปแล้วครับชัดเจนนะครับแล้วของสิ่งนี้ครับมีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับเจ้าชายฝึกเอาก็ยังไม่ได้เลยนะครับนั่งอยู่ตั้งนานก็ยังไม่ได้นะครับชัดเจนนะลองไปตามหาดูก็คือมันทำเอาไม่ได้นั่นเองครับมันฝึกเอาไม่ได้ถามว่าเราจะทำยังไงครับก็มีหมอก็บอกว่าง่วงกินง่วงนอนร้อนกับน้ำหิวกินง่วงนอนร้อนน้ำเป็นไปตามปกติเราแต่ละสุดท้ายนะครับใช้ทักษะการหายใจใหม่ในรูปแบบเดิมของเรานั่นแหละครับซ้อนเข้าไปเท่านั้นเองครับก็จะรู้เองครับว่าจะไปยังไงต่อแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาบอกสอนเราด้วยนะครับมีแต่แชร์เนี่ยไปแชร์กับคนที่เขาใช้อากาศเป็นนะครับแค่นั้นเองครับปวดช่วงคอมาแรมเดือนแล้วครับเหมือนเส้นพลิกอะไรสักอย่างครับคุณลุงยูเซอร์97ไม่ใช่หายไปแล้วตอนนี้อ่ะขยับสิครับคอเคยเสียงดังก็แก๊กไหมครับผมว่าหายแล้วนะถ้าฟังลุงเข้าใจนะถ้าฟังลุงอ่ะแต่เต้นแมนเข้ามาพยายามเสริมทับให้อยู่ใช่ว่าเสริมทับ ถ้าเข้าใจนะสะบัดแป๊บเดียวหายค่อนข้างจะแน่นอนให้เปอร์เซ็นต์ถึง90อัพเดทซับไปอ้าวดูสิครับแล้วก็อย่าลืมแชร์กันกลับคืนมาแล้วกันไปต่อไปเรื่อยคุณ1 2 3 4 5 6 7นะครับตอนนอนเป็นมา2เดือนก็คือท้องอืดครับผมนั่นนะครับค่อยๆฟังนะค่อยๆแก้ประกาศไม่ทราบว่ามาอยู่ด้วยกันกี่วันมาแล้วที่ว่าก็จะวันแรกวันโอ้โหถ้าวันแรกก็เพิ่งมาเจอกันเนาะก็ต้องมาซักซ้อมความเข้าใจกันในเบื้องต้นก่อนนะครับอย่าเร่งนะอย่าเร่งเพราะภาษาลุงกับภาษาเตเตแมนภาษาที่มันตัดยอดมาให้พิจารณาทุกคนแหละครับนะไม่ใช่นับ1ถึง100นะครับเราจะมาถึงตัวที่95อัพแล้วใช่มั้ยครับวันนั้นก็พยายามที่จะให้มันกระทัดรัดมากที่สุดทั้งหมดก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาทำแล้วก็ทำไปมาถึงตรงนี้ถือว่าคนมนุษย์ผู้ที่ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนไหนๆก็ตามทีเถอะว่าตั้งแต่ 90% ขึ้นไปก็จะมาเอายอดตรงนี้มันง่ายขึ้นถึงแม้ว่าไม่รู้เรื่องเราก็ยิ่งง่ายครับคนที่ไม่รู้เรื่องเราอะไรมาก่อนยิ่งง่ายครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันสะสมในสิ่งเก่าๆมันมาเยอะนะมันเหมือนกับต้องเคลียร์ของเก่าก่อนประมาณนั้นครับของใหม่ถึงจะเข้าได้เหมือนกับถอดรองเท้าคู่เก่าก่อนคู่ใหม่ยืนสวมใส่ได้ทำนองเดียวกันครับในลักษณะที่ว่านี้เชิญครับคุณลุงขาหนังตากระตุกกระตุกกับตอนนอนเกือบใกล้จะหลับเส้นที่ขากระตุกกระตุกจนเรารู้สึกได้คืออะไรครับคุณลุงนั่นคือไฟฟ้าสถิตที่มันทำงานครับผมขยำขยี้ขยับขยื่นหน่อยเดียวเองมันก็จะเชื่อมโยงกันได้ครับผมเพิ่งนึกขึ้นได้ตั้งแต่ทำรับประกาศกับทอบองกินน้ำเยอะขึ้นชีบ่อยมีผลมาจากที่ทำไหมครับคุณลุงแน่นอนนะมันขับล้างของเสียที่อยู่ในตัวมีมากมายมหาศาลก็ต้องผ่านด้วยกระบวนการของน้ำเนี่ยครับออกไปด้วยครับก็ง่ายๆครับหยุดทำก็จะรู้เองครับ เคยทำเรากระตุ้นมันเราอยากจะเช็คว่ามันจริงไม่จริงเราก็ไม่ต้องทำหยุดทำซะดูซิว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมนี่เราจะรู้เองครับทำด้านตรงข้ามก็จะจบนะครับธรรมชาติในตัวเรานะครับเป็นครูบาอาจารย์อย่างนี้ที่สุดเลยครับการถามตอบก็ตอบจากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงในนอกตัวเรามันก็จะชัดที่สุดเพราะไม่มีใครมาโกหกได้เพราะมันรู้สึกเองทำเมนชงเองอีเมนกระตุ้นเองนะครับอะไรทำนองนี้นะฮะลุงพัดยกอีกสักรอบหนึ่งครับผมอัพยกครับเอาเหรอนะพร้อมนะพร้อมทุกท่านรีแลกซ์นะครับคลายไปหลังจากที่สนทนาผ่านภาษาผ่านนู่นนี่นั่นนะต่อมาก็เรื่องของเสียงนะครับก็วันนี้ได้หลายอย่างนะครับพร้อมไปโอ้เฮ
ข้าไหมเข้าลึกแค่ไหนเข้าทางหูเข้าหูสู่ขั้วหัวใจจะทำให้หัวใจเต้นเร็วแรงขึ้นกว่าปกติมันบอกให้รู้ว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงกว่าปกติมีความสามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงนั่นคือผลของหัวใจเวลามันเต้นเร็วแรงนะครับประกอบกับถ้าสูดหายใจเข้าไปเชื่อมโยงก็จะเกิดการเผาผลาญขึ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายจะทำงานก็เซซะว่าร่างกายของเรามันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้โดยหลักธรรมชาติโดยตัวเรานะสร้างภูมิต้านทานตัวนี้ฮะเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากนะวันนี้ในโลกใบนี้ต้องการมากที่ติดเชื้อนู่นนี่นั่นสารพัด108เชื้อเอาไม่อยู่หรอกไวรัสบอกให้ได้ครับนะมันก็สามารถวิวัฒนาการตามสปีชีส์ของมันครับจำไว้ทราบไว้นะมนุษย์เรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวเองมนุษย์ย่อมมีศักยภาพกว่าย้ำมนุษย์ย่อมมีศักยภาพเหนือกว่าไวรัสใดๆนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจมันว่ามันเป็นหนึ่งชีวิตขนาดเล็กสามารถแพร่พันธุ์ได้โดยเร็วมากแปลว่ามันไม่หยุดหรอกพวกเราจะค่อยต่างหากต้องรู้ทันกันการรู้ทันเท่านั้นไม่พอต้องเข้าใจในสิ่งที่กำลังสื่อสารอยู่เวลานี้มากกว่าความเข้าใจคือความรู้สึกของท่านนั่นเองครับจะได้รับนะในการสูดอากาศหรือจะตามสไตล์ของไททันแมนด้วยก็ยิ่งประกอบกันได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงมากมาถึงนาทีนี้ลุงเสียงของลุงนี่มันคือเสียงพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในเสียงของลุงพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจึงมีพลานุภาพมากขออนุญาตใช้มาพลานุภาพมากกระตุ้นเนื้อเยื่อของท่านให้เต้นตามกันแล้วกันเข้าหูสู่ขั้วหัวใจที่สุดผลสุดมันจะไปล้างสมองด้วยครับยิ่งคนที่ฝันเมื่อกี้เนี่ยมันจะล้างหลุมดำในสมองเพราะทุกอย่างมันบันทึกอยู่ในหลุมดำในสมองทั้งสิ้นนั้นมันจะคลีนและจะเคลียร์ให้มันจะโปร่งเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งนั่นแหละคือเป็นแพทเทิร์นหลักนะครับเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเรียวแรงจะบอกมาทันทีเหมือนกับหูสดชื่นมากประมาณนั้นหรือไม่ท่านตัวรู้เองครับผมนี่แหละคือประสิทธิผลเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ในเรื่องสุขภาพไม่กินไม่ทาไม่ฉีดส่งตรงให้ถึงบ้านใครบ้านใครโอ้โหมันสุดยอดปรารถนาเลยเต็มที่ถ้าเป็นไปได้บอกต่อกันไปด้วยวิธีใดก็วิธีของท่านกันแล้วกันนะส่วนทางฝั่งลุงใช้คำว่าเป็นหน้าที่จะต้องให้เป็นหน้าที่ส่วนทางท่านถือเป็นสิทธิจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ถ้ารับก็น่าจะอยู่ในบทบาทเดียวกันเพราะว่าสื่อสารผ่านภาษาพ่อขุนให้ทราบอยู่และให้รู้สึกได้อย่างผ่านแสงผ่านเสียงผ่านฝ่ามือย่อยๆเมื่อกี้คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองหวังว่าคนจะเก็ตมากกว่าปกติโอเคไหมเอาล่ะครับผมก็รู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรนะครับอธิบายความรู้สึกมาเป็นภาษาและตามด้วยความเข้มข้นเนี่ยคือรหัสภาษาผมใช้แค่ผมถามแค่2แบบหรือ2อย่างนะรู้สึกอย่างไรอธิบายมาเป็นภาษาแล้วตามด้วยเปอร์เซ็นต์ครับนี่นะครับแล้วก็ระหว่างที่รอเพื่อนๆเขียนความรู้สึกนะครับคุณจะไปตอบคำถามนิดนึงรู้สึกอย่างไรที่ไหนในร่างกายของท่านกับว่าที่ไหนด้วยนะครับอย่างไรและที่ไหนของร่างกายของท่านเ
พราะไม่มีใครมาตอบแทนท่านได้แน่นอนโอเคไหมรู้สึกอย่างไรที่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั่นแหละครับผมเชิญครับโอเคเดี๋ยวนะฮะเนี่ยกำหนดแล้วนะครับว่าที่ไหนนะครับแล้วก็ตามด้วยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ย3อย่างนะครับรู้สึกอย่างไรมันเป็นนามธรรมหรือรู้สึกอย่างไรนามธรรมที่หรือรูปธรรมที่ใดของร่างกายจากหัวจากเท้าแล้วก็ตามด้วยค่าทางคณิตศาสตร์โดยรวมของทั้งรูปและนามก็คือทั้งรู้สึกและตัวรูปธรรมเห็นไหมครับตัวเปอร์เซ็นต์จะเป็นตัวสรุปของ1กับ2นั่นเองนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากสำหรับคุณมิกกี้นะครับก่อนที่คุณลุงจะตอบคุณมิกกี้อยู่ไหมครับโหหน้าตอบมากเลยเป็นคำถามของคนรุ่นใหม่นะครับไม่แน่ใจอยู่ไหม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1คุณมิกกี้ไม่อยู่แต่อยากให้เพื่อนๆรู้แทนนะครับสมองนะฮะคนเราเวลาคิดสมองต้องใช้กี่เซลล์ครับโอ้คำถามนี้เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเป็นองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกทางนักวิทยาศาสตร์ถามน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าขออนุญาตเดานะจริงๆฝั่งลุงเนี่ยแหละครับบอกให้เลยว่าเรื่องสมองเนี่ยมันทำงานโดยไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นโดยเนื้อแท้แล้วไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้ว่าสมองมีกี่เซลล์ถ้าถามลุงนะสมมติก็แล้วกันนะสมมติว่ามีพระพุทธเจ้าเดินดินกินข้าวแกงอยู่เซลล์สมอง1เซลล์มันเป็นส่วนย่อของอะไรนะพระพุทธเจ้าไม่อยู่เนาะขออนุญาตได้ไหมเนี่ยสำหรับลุงนะเซลล์สมอง1เซลล์เป็นส่วนย่อของ1ดาวฤกษ์ดวงหนึ่งของจักรภพนี้ของเอกภพนี้ของยูนิเวอร์สนี้ไม่มีสิทธิ์นับครับท่านเห็นไหมครับเรามาตรงนี้เอาแค่ความรู้สึกเบาหัวโล่งโปร่งเบาสบายน่าจะใช้คอนเซปต์นี้จะดีกว่าในการที่จะไปจดจำตัวเลขของฝั่งตะวันตกจับอัดเข้ามาเรื่องของหัวสมองเอาให้เละเลยสุดท้ายแล้วสำหรับลุงสมองเป็นสิ่งที่เป็นตัวบันทึกเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าจมูกเข้าปากเข้าผิวกายสู่ใจทั้งหมดสมองบันทึกทั้งสิ้นถ้าก็เป็นแก้วน้ำน้ำเต็มแก้วก็คือบันทึกเต็มสมองไปไหนไม่ได้เลยปวดหัวปวดเหตุเบลองงองก้องบัดนี้มาเจอตรงนี้ปุ๊บลุงก็พยายามบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ในของลุงที่ส่งให้มันจะไปเคลียร์สมองให้มันโปร่งโล่งเบาแปลว่าน้ำในแก้วมันลดลงตามขนาดของแต่ละท่านสำหรับของลุงน้ำในแก้วหมดเกลี้ยงมีแต่พลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในหัวสมองของลุงจึงขออนุญาตใช้คำว่าทุกเซลล์1เซลล์ก็คือส่วนย่อของดาวฤกษ์ทั้งหมดของเอกภพนี้ในภาษาลุงนะขออนุญาตสงวนสิทธิ์แล้วก็ดีเพราะว่ามันไม่น่าจะมีใครที่จะมาพูดเช่นที่ว่านี้เกี่ยวกับสมองในโลกใบนี้นะครับโอเคนะพอเก็ตนะรับรู้ไว้ก่อนครับอย่าไปบอกว่าผิดถูกทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองทั้งหมดสมบูรณ์และบริบูรณ์นี่คือภาษาตายภาษาที่ตีตะปู8เราท่านกำลังศึกษาหาความรู้เรื่องของตัวเราเองทั้งสิ้นผ่านมาศึกษาหาความรู้นอกตัวเราเองชัดไหมครับวิทยาศาสตร์เราไปรับเขามาหรือว่าถูกเขากรอกมาก็แล้วกันแล้วเอาใบประกาศเสียบใบกระดาษแผ่นนั้นนะฮะมาการันตีสุดท้ายก็ไปไหนต่อไม่ได้เวียนเลยวนเลยนะครับคำถามสุดท้ายน่าจะเป็นบอกคำถามมนุษยชาติคือไวรัสโคโรนาตัวนี้แหละครับเอาอยู่ไม่อยู่ลุงบอกว่าเอาไม่อยู่แน่นอน 99% ครับมันจะไปเรื่อยๆงั้นพวกเราเจ้าค่อยจะเอาอยู่ก็แปลว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้สมบูรณ์บริบูรณ์ลุงป้องกันได้แน่นอน 100% นะก็แปลว่ารักษาตัวเองได้จึงเปิดเผยตัวตนมาผ่าน TikTok Family Face และ YouTube โอเคครับเชิญต่อก็คุณนันาบอกว่ารู้สึกร้อนเพราะว่าที่ท้องแผลมาถึงเท้าเป็นเซนหลับสบายทุกคืนนะครับคุณในใจทำรู้สึกตึงตับแรงมา
ากมือร้อนเท้าร้อนศีรษะตึงปาก 80% คุณสีฟ้ายาชื้นที่หน้าผากดีจังเลยยาขาวดีจังเลยน้ำขาวมากครับแล้วก็ได้ 60% นะครับเลยคุณกระดกวันนะครับได้ความรู้สึกซ่าทั่วตัว 70% นะครับคุณลองถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ใดแล้วก็ตามด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับใครตอบครบถือว่าเข้ารหัสภาษาได้ครบเลยนะครับไม่ครบไม่เป็นไรรอบหน้าอย่างนี้นะครับจะเป็นจริงจังนะครับคุณมณิสรานะครับร้อนนะฮะทั้งตัวโดยเฉพาะท้องนะช่องท้อง 85% ค่ะคุณด้วยรู้สึกร้อนร้อนที่ไทยทอยที่ไหนรู้สึกร้อนนะครับตามมาทำมันรู้สึกร้อนพิกัดจุดไทยทอยตลอดแนวกระดูกสันหลังถึงตลอดด้านหลังไปเลยครับเพราะเราไม่เห็นกระดูกตลอดด้านหลังถึงก้นนะครับหน้าหูแขนสองข้างเอ๊ะอะไรครับร้อนทั้งตัวเลยนะครับ 80% คุณซาร่านะครับจากเกาหลีนะรับเสียงสถานตุ๊กตา 90% นะครับคุณมนตการตัวร้อนเบาตัวแสบตาสามลูนนะครับมาที่ที่ท็อปนะครับรู้สึกตุกตุกที่ท็อป 60% ใช้ภาษาให้น้อยที่สุดนะครับใช้ความรู้สึกให้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวมันจะได้ผลลัพธ์ตัวเรามาเองนะครับมันจะมาเองคุณอิสราคุณจีนะครับคุณ cut off date นะฮะ not update นะฮะติดต่อที่ ID line 2277นะครับถ้าอยากให้ช่วยแล้วก็คุณสุภกิจนะครับติดต่อได้ ID line ได้เลยนะครับเวลาคลิกต่อไม่ใช่คุณสุภกิจใช่โอ้ยมีท่านหนึ่งมีสองท่านนะฮะท่านเรื่องร่างกายครับนั่นแหละติดต่อที่ ID line ใครอยากให้ช่วยเรื่องสุขภาพนะครับไปติดต่อบ้านเขียวนะครับ ID line 2277นะครับคุณอิสรานะครับโอเคผลหัวลุกขึ้นหัวไปเลยครับสมองเรามองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับถ้าเห็นในสมองเห็นเรื่องของจิตนะครับความสว่างนั่นเองมีความเสียวสะบัดหัว 90% นะสตรอเบอรี่หาวและม่วง 60% เออ3ครั้งติดต่อเนื่องนะครับเวลาหาว3ครั้งสุดท้ายครับให้หยุดอากาศได้เลยพอหายอากาศหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยครับแล้วก็หยุดก่อนอย่าเพิ่งปล่อยออกนะครับคุณมะปรางรู้สึกเบาโล่งและม่วงมากอยู่ได้ 100% คุณนิรันดร์พัดนะครับหาวจนน้ำตาไหลและม่วง 99% ร้อนมากถึง 100%ลุงขอปลอดหน่อยครับผมเป็นเรื่องรังไปมา7เดือนติดต่อแค่ดีไลน์227นะครับคุณสุรชัยรู้สึกผิวหนังที่แขนสั่นกระพือมีแสงจางๆในตานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกา 65% เห็นไหมนอกตัวในตัวนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับชัดเจนเนาะมันจะอยู่นอกกับในเนี่ยเนี่ยครบเลยนะครับคุณชมพูนุชตั้งแต่วันแรกวันนั้นที่ฟังถึงวันนี้ไม่มีอาการปวดหัวเลยไม่มีเลยเบาหัวเหงื่อออกตัวเยอะมาก 98% อย่างนี้ทำหนังสือมาที่ศูนย์วิจัยสักหน่อยได้ไหมครับว่าเดิมเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นเช่นไรขอชุดข้อมูลในการส่งจดหมายนะเข้ามาเพื่อบอกความเป็นตัวเองครับที่ ID line 2077ได้เลยนะครับเป็นหนังสือยืนยันตัวเองนะครับคุณครูนะครับคุณแก้วบอกว่าร้อนทั้งตัวมีอาการเชื้อออกทั้งตัว 80% คุณกนกรัตน์นะครับทุกเช้าต้องไปส่งลูกนะครับคุณลูกคัดจมูกแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์จมูกเองได้เองนะครับขณะที่ฟังคุณลุงไปด้วยนะครับสปาร์กจากหัวเลยนะครับความรู้สึกมันสปาร์กจากหัวลงเท้าเลยเนี่ยถ้าอยู่ใกล้นะครับแล้วทำขยำยักนะฮะแล้วผ่านบัตตี้โปรนะครับผมบอกให้เลยจะสปริ้นนี่เลยครับนี่คือลักษณะของการสปริ้นนะครับตั้งแต่ทั้งตัวนะตัวมันจะขาหายเอวหายตัวหายท้ายหัวจะหายจะสปิดนะครับจะโล่งหมดเลยนะครับในตัวมันจะหมดความรู้สึกนะครับและก็จะเข้าคอนเทนต์ที่คุณลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ว่ามันหมดความรู้สึกหรือว่ามือชานะฮะรู้สึกว่าไม่รู้สึกนั่นแหละครับเหมือนกันเลยครับว่าถ้าเขย่ายักษ์ได้นะครับถึงจุดที่เรียกว่าหมดความรู้สึกมันหมดความรู้สึกแท้แล้วมันรู้สึกได้ยังไงเอามาตอบได้ยังไงก็คือเอาความรู้สึกมันไปตอบครับมันบอกตัวเราแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นน่ะใครเข้าใจเรื่องความรู้สึกได้อย่างดีมันจะโอ้โหมันจะ
มันจะรู้ตัวเองก็แล้วกันนะครับตรงนี้แล้วกันเนาะและไม่ใช่ผู้พิเศษด้วยไม่อัศจรรย์ไม่ปฏิหาริย์ไม่อะไรทั้งนั้นแหละมารักษาตัวเราได้จบแค่นี้พอครับไปประกอบอาชีพแล้วก็ไปแนะนำครอบครัวจบนะครับสปาร์กกับผมรองเท้าวันนี้ยืนกระโดดเท้าบ้องสดชื่น 99.9% นะเนี่ยกระโดดเท้าบ้องท่ากระโดดเท้าบ้องเขาเรียกว่าไฮสปีดนะครับเป็นท่าของหานุมานขยับภูมิลงกานะครับก็คือทำเท้าบ้องนะครับเขาเรียกว่า 2.5 เท้าบ้องใช่ 2.5 เป็นไฮสปีดเสร็จปุ๊บสับฝ่าเท้าตับๆๆพร้อมกับวิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็แกว่งแขนไปหน้านะครับตับไปหน้าเรียกสับแนวดิ่งครับมันมีสับแนวราบด้วยนะครับคุณขนมหลักนะครับยังไงก็ดูจากคลิปในอินเดียก็ได้ในนิทานธรรมชาตินะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะให้ความรู้สึกที่รุนแรงมากคำว่ารุนแรงคือเข้มข้นสุดมากแสดงว่าตามติดรู้จักลุงหมอไม่นานแล้วก็ตามติดทักษะได้เลยแล้วก็ใช้ได้จริงๆด้วยจากอริสนานะครับที่ผมขยายความมากนะครับไม่ได้ว่าเลือกที่รับมักที่ชันนะครับผมเห็นว่ามีการพัฒนาได้แล้วก็ไปต่อได้ดีผมก็เติมเต็มให้เพื่อที่คนที่อยากจะทำบ้างอยากจะเป็นบ้างอยากจะมีบ้างไม่ต้องรอลุงหมอแล้วไม่ต้องง้อใครแล้วอยากทำได้เองก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่เพจฟ้านะครับรู้สึกที่ว่ารู้สึกที่ใจครับว่าใจเป็นความเป็นความคิดนะครับตัดทิ้งไม่ได้เลยก็คือรู้สึกที่ว่างๆใช่ไหมครับว่างๆไปนะว่างๆไปนะตัดคำแต่ออกเหมือนไม่มีตัวเรามีแต่ความว่างคล้ายๆล่องลอยเอาความรู้สึกมาสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 100% ครับคุณรัตนารู้สึกร้อนง่วงนอนด้วยมีความมากรับได้โอเคแสดงว่าง่วงนอนมากอะไรนะครับร้อนง่วงนอนด้วยมากๆแล้วก็รับได้ 90% นะครับกลับไปที่คำไว้ใจกับคำว่าว่างนะครับมันจะย้อนแย้งกันเองเพราะว่าใจมันเป็นความนึกคิดถ้าว่างมันจะรู้สึกถึงความรู้สึกเท่ากับเส้นผมบนภูเขาได้เอาละกันนะฮะถ้าเพิ่มเติมที่กับคุณธนวัฒน์นะครับคุณลุงครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้น่าจะเท่านี้ครับก็ขออนุญาตสรุปโดยรวมมาไว้นะฮะว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่รบทั้งฝั่ง TikTok Family นะแล้วก็เพจใช่ไหม Face แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับพูดถึง Instagram ด้วยแล้วก็ Twitter ก็ด้วย Instagram Twitter นี่นะครับแล้วก็ Chomper ด้วยนั่นแหละมี Chomper อีกต่างหากโอเคครับเมื่อองค์รวมทั้งหมดแล้วนะครับมันมีอยู่คำหนึ่งนะฮะมันมีคำว่าร่างกายเรานะฟังให้ดีนะฮะก็คืออ้างถึงและอ้างอิงจากพุทธศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องของขันธ์5ซึ่งมีรูปก็คือร่างกายของเราเวทนาก็คือเรื่องของความคิดของเราคือใจสังขารรูปเวทนาสัญญาก่อนครับสัญญาตรงนี้นะฮะตีให้แตกตันให้ตกให้ได้สัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาตินะครับย้ำสัญญาเดิมเรื่องนี้ต้องพูดถึงข้ามภพข้ามชาติเท่านั้นมันไม่ใช่เริ่มแอมาถึงนาทีนี้ไม่ใช่นะครับสัญญาเดิมรูปเวทนาสัญญาสังขารตอนนี้มันแปลว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรปรุงแต่งคือเกิดกับดับนั่นเองครับผมภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าฟิชชั่นแวคิวมกับเพรสเชอร์นั่นเองครับนี่คำว่าปรุงแต่งมันเป็นเรื่องของฟรีเควนซีก็คือเรื่องของความถี่ซึ่งมันมาจากเวฟคือมาจากคลื่นไอ้คลื่นตัวนี้ถ้าใครก็ตามที่สามารถมารับรู้เรียนรู้เรื่องคลื่นมันจะเป็นค่าของอินเตอร์มีเดียก็คือง่ายๆคือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมอินเตอร์มีเดียนะครับนะฮะคลื่นก็คือซีกหนึ่งก็เป็นครึ่งวงกลมซีกบนซีกล่างว่าไปซีกซ้ายซีกขวาก็พอได้เรื่องเหล่านี้มันจะมาผสมผสานกันให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารพอสังขารจบ
สังขารหยุดปุ๊บจะกลายเป็นวิญญาณซึ่งตรงคำว่า soul นะฮะ soul นั่นเองครับสำหรับท่านที่เกาะเกี่ยวคำว่า soul ไปนะครับแต่ทางฝั่งลุงเนี่ยก็คือเรื่องของปัญญาเป็น wisdom เลยครับแล้วก็เป็น pure wisdom ด้วยนะครับเป็นปัญญาล้วนๆตรงนี้มาจากขันธ์5นี่เองเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาตั้งแต่2ทุ่มเสร็จๆนิดหน่อยนะฮะมาถึงตรงนี้ผู้ใดก็ตามที่พอจะมีองค์ความรู้เก็บเกี่ยวจากพุทธศาสตร์มาบ้างอย่างเช่นขันธ์5ที่ว่านี้มันคิดเข้าหาผสมผสานกันได้เลยรวมทั้งวิทยาศาสตร์ที่พยายามให้กันอยู่เวลานี้แต่มันผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าแม่เหล็กบกมือย่อยๆเนี่ยมันมาถึงตรงที่ผสมผสานกันหมดแล้วระหว่างวิทยาศาสตร์สูงสุดของเขากับพุทธศาสตร์ที่พระเจ้าให้ไปกับชาวโลกแต่บอฮาเลมาเป็นลุงออกเข้าให้ก็เลยมาจำแนกแจกแจงให้กรุณาพิจารณาตามทั้งหมดอยู่ในตัวของท่านนั่นเองครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาพอเก็ตนะครับตรงนี้ก็อยากจะสรุปตรงนี้ไว้สำหรับคนรุ่นใหม่นะอายุ40ปีลงมาเนี่ยครับถ้ามารู้จักกับสิ่งเหล่านี้ไว้เบื้องต้นพอเวลาอายุมากขึ้นพวกเราจะค่อยก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนแต่โดยเนื้อแท้งความเป็นจริงทุกวันนี้นะฮะบุคคลที่มีอายุแค่12 13ปีก็มีแล้วสุขภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าหลีกครับมารับเอาเถอะครับบอกลูกบอกหลานบอกใครต่อใครเพราะว่าสิ่งนี้มันส่งตรงถึงบ้านไม่ซื้อไม่ขายเลยเกิดผมอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีเพราะว่าหลักการของลุงก็มีอยู่แล้วว่ารายการนี้เพื่อการศึกษาแปลว่าแลกเปลี่ยนกันนะประเทืองปัญญากันได้หรือไม่ประการใดท่านก็ต้องรู้ส่วนทางฝรั่งผู้ให้มีอยู่แล้วล่ะนะเพื่อการศึกษาศึกษาตัวเราเองนี่แหละโอเคนะพัฒนาอาชีพแปลว่าจะต้องมีการประกอบอาชีพชอบให้ได้ตามปกติเน้นหนักการพึ่งตนเองต้องมารู้จักตัวเองให้ชัดเจนเนี่ยคอนเซปต์ไอเดียของลุงเวลาทำงานเฉพาะตัวลุงนะที่ว่าเนี่ยส่วนอื่นก็คนอื่นก็ตามที่สามารถอะแดปต์แอพพลายเข้ามาอยู่ตรงกันได้มันก็ไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ๋ยนั่นเองครับผมพอได้นะครับพอเวลาสรุปองค์รวมแล้วก็จะอยู่ในเกณฑ์นี้หวังว่าหลายท่านก็คงจะเข้าใจตามนี้ลองดูครับแล้วก็เป็นแพ็กเกจความคิดแพ็กเกจความจำก็ว่าได้แล้วก็เป็นแพ็กเกจในการที่จะเดินหน้าต่อไปในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในแต่ละวันแต่ละปีมันมาถึงยุคนี้ต้องช่วยตัวเองมันพึ่งสิ่งอื่นไม่ได้แล้วเรื่องสุขภาพออกนะครับเราพึ่งวิทยาศาสตร์ทางด้านสาขาตะวันตกมาเรียบร้อยมามากต่อมากแล้วทั้งหยุดทั้งยาทั้งกินทั้งทางฉีดสารพัดร้อยแปดพันประการแพงก็แพงมาถึงวันนี้ไม่ซื้อไม่ขายนะครับของฟรีล้วนๆเลยที่ให้กับกันและกันเวลานี้หวังว่าคงจะเก็ตตามนัยยะตรงนี้อยู่นะครับก็ thank you ในเรื่องของ tiktokcom desktop ไอ้ TikTok company ด้วยนะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ให้โอกาสพวกเรานะครับไม่งั้นก็ไม่มีสื่อตรงนี้เข้ามาก็จะไม่รู้จักกันแหละกันเป็นสื่อที่ลุงคิดว่าสรุปแล้วนะว่า TikTok เนี่ยเป็นสื่อที่มีคุณสมบัตินะมีประสิทธิภาพมีคุณภาพสูงมากกว่าสื่อใดๆที่ลุงทำมาตลอดชีวิตของการทำงานผ่านสื่อโอเคนะวันนี้ก็เป็นวันที่15พฤษภาเนาะมันครบเดือนเมื่อวานนี่นะวันเกิดเมื่อวานนั่นอย่าลืมนะฮะ14เมษายนนะเป็นวันเกิดของ TikTok Family นะครับโอเคเมื่อเป็นฉะนั้นก็ขอเป็นรอบสุดท้ายนะเอาล่ะต่อไปกล่อมน้องนอนกันครับปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าคนไหนที่มีสปอนทอล์กฟังนะครับก็ฟังไปเรื่อยนั่งก็ได้นอนก็ได้จริงๆอยากจะให้นอนนะครับหลับไปตามเสียงตามอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนคนไหนที่ไม่มีสปอนทอล์กก็คุมโปงเปิดโฟนฟังดังๆอยู่คนเดียวประมาณนั้นนะครับนะอยู่ตัวคนเดียวนะคะนะคะอย่าให้ใครมาสะกิดซ้ายสะกิดขวานะตัวใครตัวใครนะครับอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้แต่อย่าสะกิดตัวกันละกันนะครับเพราะบรรยากาศอย่างนี้มันเป็นเรื่องตัวเราล้วนๆนะครับโอเคจากลุงออกโดยลุงออกเพื่อท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนเพื่อท่านที่กำลัง